ก็จะเริ่มของเราเนาะต่อนะครับวันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นครั้งที่6ไอ้ขอโทษครั้งที่7นะครับเดี๋ยวตอนไปสอบเนี่ยก็อย่าลืมมาทวนเรื่องนี้นะการได้ประโยชน์ร่วมกันพึ่งพาใส่กันพวกเนี้ยยังไงก็ออก 100% นะครับนะไปทวนมาให้เรียบร้อยเพราะว่าคณะครูทวนไปแล้วพยายามแยกความหมายของคำว่าการปรับตัวการอนุรักษ์ดินเนี่ยจะเจอบ่อยคือหัวข้ออนุรักษ์ดินเช่นดินจืดทำยังไงประเภทของป่าไม้จำง่ายมากเลยป่าไม้พยายามจำให้ได้นะภาคอีสานใช่ไหมจะเป็นป่าอะไรป่าแดงถ้าไม้สักก็ต้องเป็นภาคเลยครับภาคเหนือแล้วไม้สักจะอยู่ในป่าไม้ประเภทใดครับไม่ได้ฮะไม้สักอยู่ในป่าไม้ประเภทใดป่าเบญจพรรณจำให้ได้นะสักมะค่าโมงพวกเนี้ยจำไม่ส่วนมากข้อสอบก็ใจดีก็ออกง่ายๆว่าไม้สักอย่างเงี้ยภาคเหนือจะเป็นป่าเบญจพรรณภาคกลางภาคอีสานภาคอีสานเป็นหลักที่ป่าเต็งหลังหรือป่าแพะพอละภาวะโลกร้อนก็ต้องจำให้ได้ว่าก๊าซใดนะครับที่เรียกว่าอยู่ในชั้นบรรยากาศมากที่สุดก๊าซอะไรครับเราไม่ได้อีกแล้วคาร์บอนไดออกไซด์ลองมาให้หมดแล้วนี่มีเทนนะพวกนี้ไนตรัสออกไซด์ไฮโดรฟลูออร์คาร์บอนเตตาฟลูออโรมีเทนซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ทีนี้คาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยมักมาจากการเผานะครับสมการการเผาเช่นอาหารบวกออกซิเจนจะได้อะไรมาครับพลังงานที่จากอาหารนั่นเองบวกน้ำบวกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทุกครั้งที่เราจุดไฟขึ้นมาเช่นทำกับข้าวหรือทุกครั้งที่สตาร์ทรถยนต์สตาร์ทเครื่องยนต์ที่มันมีความร้อนจะเกิดก๊าซอะไรขึ้นมาเสมอครับคาร์บอนไดออกไซด์ก็นี่ก็เป็นคำถามเบสิกที่เรียกว่าทุกคนต้องรู้แล้วก็ 5R ตอนนี้อนุรักษ์ธรรมชาติเขาจะมาอยู่ในวิทยาศาสตร์พยายามแยกแยะให้ออกนะไอ้คำว่ารีไซเคิลเนี่ยอย่างมีเสื้อเก่าเราไปให้คนอื่นใช้นี่มันไม่ใช่รีไซเคิลแต่เด็กทั่วไปเข้าใจว่าเอาเสื้อเก่าๆแล้วก็ไปให้ยกตัวอย่างเช่นเราเป็นพี่ป .6 เราเรียนจบละแล้วก็เอาเสื้อป .6 ของเราไปให้น้องป .5 อย่างนี้ไม่เรียกรีไซเคิลเรียกว่ารีอะไรครับเรียกว่ารีอะไรรียูสการบริจาคให้คนยากจนไปใช้ต่อแล้วก็การรียูสแต่รีไซเคิลนี่มันไม่ใช่มันจะต้องเอามาย่อยสลายเอามาแปรสภาพเช่นเราไปขายของเก่าเราเอาขวดแก้วไปยังร้านรับซื้อของเก่าอย่างนี้เรียกว่าการรีไซเคิลเพราะพ่อค้าเขาก็จะไปทำกระบวนการใหม่เช่นเม็ดพลาสติกอ่ะขวดพลาสติกเขาจะไปทำเม็ดพลาสติกแล้วก็ย้อนกลับมาใช้ใหม่พอแล้วนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมก็สอนไปเยอะมากนะครับไปดูในเทปย้อนหลังคนที่ไม่ย้อนก็ลำบากหน่อยนั่นเขาสอบเพียบเลยใช่ไหมกลับมาถึงบทพระเอกบทต่อไปนะครับบทเดียวที่ขอพูดตรงๆว่าลูกศิษย์ไม่ควรจะอ่านเยอะคือบทเทคโนโลยีอวกาศอันนั้นจะออกน้อยมากพวกยานบินยานอวกาศพวกนี้ดูมากี่ปีก็ไม่ค่อยออกคือไม่เจอเลยดีกว่าดาวธงดาวเทียมแต่อาจจะเจอก็ได้อ่ะถึงตรงนี้สำคัญที่สุดใครจำตารางชุดนี้ไม่ได้เสียชีวิตในห้องสอบนะคำว่าสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็นอะไรครับสารละลายสารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุกับสารประกอบต้องจำให้ได้ก่อนนะดังนั้นสารละลายใช่สารบริสุทธิ์ไหมน้ำเชื่อมใช่สารบริสุทธิ์ไหมไม่ใช่ก็เขาแยกออกเป็น2แล้วไงนี่ปัญหาคืออย่างนี้ที่เด็กเรียนแล้วไม่เข้าใจคือคุณต้องท่องก่อนว่าสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็น2อย่างคือสารบริสุทธิ์กับสารละลายคุณต้องนึกภาพตัวอย่างของคำว่าสารละลายให้ออกสารละลายมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาสิน้ำเชื่อมน้ำเกลือนะถ้าจำน้ำเชื่อมน้ำเกลือก็ได้แล้วเพราะข้อสอบก็ออกหนักแค่2ตัวเท่านั้นล่ะส่วนสารบริสุทธิ์แบ่งออกเป็นธาตุกับสารประกอบต่อไปนะที่ไอ้ที่น่ากลัวเนี่ยก็คือคำว่าสารละลายพอคุณเข้าใจแค่ธาตุกับสารประกอบได้แล้วก็ยินดีด้วยคุณจบสารบริสุทธิ์ละสารละลายนี่จะต้องมีตัวทำละลายกับตัวละลายสารละลายมีกี่สถานะ3สถานะถูกต้องครับได้แก่ของแข็งยกตัวอย่างของแข็งครับทองเหลืองนาคโลหะบักกีสำริดเรียกว่าสารละลายของแข็งสารละลายของเหลวที่ตะกี้นี้ครูพูดเรื่องสารละลายแล้วลูกศิษย์ยกตัวอย่างกันไม่ได้เพราะคุณไม่ได้ท่องตรงนี้คุณได้แค่น้ำเกลือกับน้ำอะไรน้ำเชื่อมเพราะคุณยังแน่นไม่พอคุณต้องได้คำว่าทองเหลืองสำริดนาคพวกนี้คือของแข็งสารละลายของเหลวมีอะไรบ้างน้ำเชื่อมน้ำหวานอ่านต่อที่เห็นไหมน้ำเกลืออ๋อไอ้พงเห็นไม่ชัดน้ำปลาน้ำส้มสายชูน้ำอัดลมสารละลายที่เป็นแก๊สใครเอ่ยเป็นแก๊สพระเอกเลยคือ
อากาศเพราะอากาศเรามีออกซิเจนไนโตรเจนแก๊สหุงต้มลูกเหม็นพวกนี้เรียกว่าสารละลายงั้นคุณก็เลยเขียนตรงนี้ให้อ่านทบทวนอีกน้ำเกลือน้ำเชื่อมน้ำด่างทับทิมน้ำอัดลมอันนี้เราเรียกว่าสารละลายแล้วก็กลับมาจำตรงนี้ให้ได้สารแบ่งออกเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายเราจบภาคหนึ่งละสารบริสุทธิ์มีสองอย่างคืออะไรครับธาตุกับสารประกอบธาตุแบ่งออกเป็นสามอย่างคือกึ่งโลหะอะโลหะถ้าไม่เรียนบทนี้แล้วไม่รู้เรื่องไอตอนแยกของไม่รู้เรื่องก็เพราะว่าคุณยังท่องตรงนี้ไม่ได้สารเนื้อผสมนะก็คือสารคอนลอยกับสารแขวนลอยซึ่งก็ย้ำนับย้ำหนาคอนลอยกับแขวนลอยเอาอะไรไปแยกหรืออีกแล้วกระดาษเซลโลเฟนกับกระดาษกรองเมื่อกี้ไปสอบยังไงถ้าใช้เซลโลเฟนต้องเป็นอะไรคอนลอยยกตัวอย่างคอนลอยให้คุณฟังหน่อยสิเงียบน้ำแป้งให้จำให้ได้น้ำแป้งอะไรอีกฮะหลังห้องอะอะไรอีกจะไปสอบแล้วนะคอนลอยมีอะไรอีกไม่ได้เลยวุ้นกะทิเยลลี่เนี่ยวุ้นกะทิเยลลี่น้ำนมเนี่ยเขาเรียกว่าคอนลอยจะสอบมานี่จะทำไม่ได้เอากันนะต่อนะครับอันนี้สารเนื้อผสมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดสารเนื้อผสมเนี่ยครูจะพิมพ์ไว้ในย่อหน้าตรงเนี้ยละเอียดที่สุดแล้วที่โรงเรียนมีแค่ตัวอย่างเดียวในสารเนื้อผสมเนี่ยก็คือยังไม่แบ่งเป็นคอลอยเอ้าถ้าใครเห็นก็ค่อยดูพร้อมกันแล้วกันมีคำว่าทรายกะปิอ่านต่อสิครับน้ำโคลนน้ำกะทิน้ำพริกแกงเขียวหวานข้าวหลามกรวดดินหินแกรนิตเต้าเจี้ยวลอดช่องน้ำกะทิเนี่ยนี่คือสารเนื้อผสมที่ยังไม่แยกเป็นคอลอยกับแขวนลอยคอลอยกับแขวนลอยใครมีโมเลกุลที่ละเอียดแขวนลอยแขวนไม่ใช่แขวนลอยไม่ละเอียดนะครับแขวนลอยจะเห็นชัดว่ามันหยาบๆเป็นก้อนเช่นดินกับน้ำโคลนกับน้ำปูนกับน้ำเช่นน้ำปูนเนี่ยออกข้อสอบบ่อยมากนี่คือสารแขวนลอยน้ำผสมขี้เถ้าถ่านจำให้ดีนะในข้อสอบมันจะเขียนน้ำผสมขี้เถ้าเรียกว่าน้ำขี้เถ้าน้ำขี้เถ้าคนสมัยก่อนไม่มีผงซักฟอกจะใช้ขี้เถ้าที่เราหุงข้าวอะไรเสร็จเนี่ยไปคลุกกับน้ำแล้วก็ไปซักผ้าเพราะมันมีเลือดเป็นเบสพอแล้วนะครับปฏิกิริยาทินดอนหมดไปอ่านเองชนิดของคอนลอยเช่นน้ำแป้งน้ำนมวุ้นเยลลี่แป้งเปียกเมฆควันหมอกฟองสบู่เม็ดโฟมมันจบแล้วนะทีนี้ขออนุญาตก่อนจะคราวที่แล้วเราจะค้างขอโทษยังต้องทบทวนเรื่องนี้ก่อนเนาะเรื่องการแยกสารวิทย์เพิ่งเข้าใจวิทย์สอนวิทยศาสตร์ป.6 เหมือนกันคือเด็กมันขี้ลืมเราต้องกลับมาถามที่มันเป็นข้อสอบตรงๆเลยถ้าตอบไม่ได้ก็คือยังไงก็เหมือนเรียนรู้เรื่องอ่ะไปสอบจริงก็สอบไม่ได้มันยังค่ำเราแบ่งการแยกสารแบบเบสิกก่อนได้แก่การแยกอะไรก่อนครับของแข็งออกจากของแข็งออกจากของเหลวมีวิธีใดบ้างหนึ่งสองสามสี่เอาใหม่นะครับการแยกของแข็งออกจากของเหลวนะครับ1การ2การ3การ4การกรองดังนั้นการกรองเนี่ยจะเป็นเบสิกที่สุดละนะครับเช่นน้ำแป้งคอนลอยใช้กระดาษน้ำผสมขี้เถ้าถ่านใช้กระดาษกรองธรรมดานะครับอย่างน้ำคลองเนี่ยมันเป็นสารผสมน้ำคลองเป็นสารผสมเราก็ใช้วิธีการกรองเช่นตัวที่เห็นเนี่ยที่กรองเอาต่อไปการแยกของแข็งออกจากของแข็งใช้อะไรบ้างครับการละการร่อนการใช้ต่อไปการแยกของเหลวออกจากของเหลวซึ่งตัวเนี้ยไม่ค่อยต้องท่องนักเพราะว่าออกข้อสอบระดับป.6 ว่าไม่ออกป.6จะไปกองกันอยู่แค่ตัวบนเนี่ยแหละการแยกของแข็งออกจากของเหลวการแยกเนี่ยจะโดนมากสุดแต่ที่จะท่องก็ไม่เสียหายอะไรเช่นการกลั่นธรรมดากลั่นลำดับส่วนนะครับการแยกไอหอมหรือการแยกน้ำมันหอมการแยกน้ำมันหอมจะเป็นข้อ3นะข้อ3ชื่อว่าการกลั่นด้วยไอน้ำถ้าของเหลวกับของเหลวผสมกันเราใช้กลวยแยกเช่นน้ำกับน้ำมันมันจะใช้กลวยแยกไอที่คล้ายๆรูปสามเหลี่ยมดิ่งๆเนี่ยเรียกว่ากลวยแยกนะครับการแยกของเหลวออกจากแก๊สแยกแก๊สกับของเหลวเช่นแยกน้ำโซดาน้ำอัดลมใช้อะไรครับการให้ความร้อนพอจบแผนกนี้ก็ไปติวเรื่องการแยกสารเนื้อเดียวสารเนื้อเดียวนะครับสารเนื้อเดียวคงจำได้นะคำว่าสารเนื้อเดียวแบ่งออกเป็นว่าแล้วเชีย
แบ่งเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายสารเนื้อเดียวคือสารบริสุทธิ์กับสารละลายซึ่งสารบริสุทธิ์เราคงไม่ค่อยพูดถึงคงจะพูดถึงสารละลายมากที่สุดคำว่าสารบริสุทธิ์นะครับทันไหมสารเนื้อเดียวแบ่งเป็นสารบริสุทธิ์กับสารละลายสารบริสุทธิ์จะแปลว่าธาตุกับสารประกอบดังนั้นโครโมโตกราฟีใช้กับสารละลายสารละลายสังเกตไหมจะมีคำว่าตัวทำละลายหลักการนี้จะใช้กับการสังเกตสีเช่นสีย้อมผ้ามีอะไรปะปนในสีย้อมผ้าบ้างเราก็สงสัยเนี่ยหมึกเมจิกที่เราวาดรูปน้ำหมึกที่เรานั่งเขียนหนังสือมันมีอะไรผสมในนี้บ้างเขาก็อยากจะแยกน้ำหมึกที่อยู่ในสีพวกนี้ออกมาเขาก็จะใช้วิธีการที่ชื่อว่าโครโมโทกราฟีเริ่มพร้อมกันโครโมโทกราฟีเนี่ยจะนำสารเนี่ยไปละลายให้มันเป็นตัวทำละลายอ่ะเปิดชิปพร้อมกันครับเพราะคราวที่แล้วมันเรียนเยอะครูยังไม่ได้สอนวิธีการโครโมโทกราฟีคราวนี้ครูก็จะมาอธิบายโครโมโทกราฟีไว้ละข้อ1โครโมโทกราฟีทุกครั้งต้องทำให้มันเกิดเป็นสารละลายสารละลายที่เรียนมาหมดแล้วนะต้นชั่วโมงทวนให้แล้วนะก็คือทำให้มันอยู่ในน้ำให้ได้เจอยังครับเจอยังครับใครไม่มีชีตบอกจะรีบไปปริ้นให้ต่อนะครับข้อ2พอเราทำให้มันทำของที่เราอยากจะแยกให้มันอยู่ในของเหลวสำเร็จเรียกว่าทำให้เป็นสารละลายสารละลายเรียนมาแล้วจะมีตัวทำละลายอะไรอย่างเงี้ยปนอยู่ในนั้นตัวทำละลายจะซึมเข้าไปสู่จุดสีทำให้สารเกิดการเคลื่อนที่ในระหว่างนี้เองเขาจะใส่กระดาษหรือแท่งช็อคลงไปแล้วก็จุดสีลงไปเนี่ยสังเกตว่านี่คือกระดาษนี้มันจะมีจุดสีเช่นเราอยากจะทดสอบหมึกอย่างนี้เขาก็เอาหมึกไปหยดใส่ตรงนี้คือไม่หยดแบบจิ้มใส่ดูบนกระดาษเขาจะจิ้มใส่ตำแหน่งตรงนี้สวัสดีครับพอจิ้มใส่ตำแหน่งตรงนี้เสร็จเขาก็จะเอาเนี่ยไปแช่ในน้ำข้างล่างจะเป็นน้ำเป็นตัวทำละลายยกตัวอย่างเช่นหมึกมันละลายน้ำถูกไหมครับหมึกเมจิกเวลาโดนน้ำมันจะขยายออกถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้ก็จะใช้น้ำเปล่าธรรมดาก็ทำได้ละนั้นจากนั้นไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งขึ้นไปเลยมันจะวิ่งขึ้นไปเป็นความยาวเลยแล้วพอมาเรียนม.1เขาหรือว่าม.2เขาจะให้คำนวณค่า RF แต่ตอนป.6ยังไม่ได้คำนวณค่า RF ก็คือการแยกระยะทางของสีผมถึงบอกว่าวิทยาศาสตร์ตอนประถมมันง่ายมากแต่พอขึ้นม.ต้นไม่รู้คุณจะชอบวิทยาศาสตร์เหมือนเดิมหรือเปล่าเพราะคนบางคนเขาจะหนีเลขไปเก่งวิทย์อันนี้คิดสั้นต้องเรียนเลขให้เก่งๆเพราะวิทย์เนี่ยมันต้องอาศัยว่าตอนป.6เรียนดีๆแล้วก็ไปจำเพิ่มนะครับเนี่ยอย่างข้อสอบชนชายเนี่ยถามทีเนี่ยยากสุดๆเนี่ยนะครับข้อสอบชนชายเนี่ยให้ดูเลยว่าเวลาเขาเรียนวิทย์เขาไม่ได้เรียนกระจอกงอกง่อยนะครับเนี่ยเขาถามทีนี่นะอย่างคุณเรียนเรื่องอากาศใช่ไหมเขาถามทีนี่เขาถามเยอะแยะเลยใช้บรรยากาศต่างๆนานาให้คุณดูไว้นะว่ามันเนี่ยค่อนข้างยากแล้วสอบทีไม่ได้สอบ30ข้อเหมือนพวกเราสอบก็สอบที่60ข้อเนี่ยสาร CFC ใช่ไหมเรื่องชั้นบรรยากาศนี่บอกว่าเนี่ยถ้าติดโรงเรียนนี้ได้นะอันนี้พูดถึงผู้ชายนะไม่พูดถึงผู้หญิงมันก็จะเรียนอย่างเรียกว่าก็ยากอ่ะเนี่ยโรงเรียนอื่นเขาก็ไม่ค่อยขยันเลยมากมายโรงเรียนเนี่ยโอ้โหออกข้อสอบแต่ละข้อดูไม่จืดแล้วกันยากในเรื่องเลยเช่นพายุไต้ฝุ่นเกิดบริเวณใดเกิดดังเป็นเด็กขี้เกียจเรียนสังคมขึ้นมาก็สวยสิเพราะคุณเตือนแล้วว่าวิทยาศาสตร์กับสังคมมันไปด้วยกันเสมอถ้าเกิดคุณไม่รู้สังคมคุณก็ทำวิทยาศาสตร์ไม่ได้เป็นต้นอย่างเงี้ยฮะอ่ะขออนุญาตกลับมานะครับ กลับมาต่อนะนั่นการโครโมโทกราฟีนะครับในระดับของนักเรียนจะเรียนง่ายมากไม่มีการคำนวณจะเรียนแค่ว่ามีแท่งช็อคกับมีกระดาษเอาสีไปหยดใส่กระดาษแล้วก็แช่ลงไปในตัวทำละลายเช่นหมึกพวกนี้เวลาเราจิ้มไปเอาน้ำหยดหมึกมันแตกออกก็แสดงว่าน้ำเป็นตัวทำละลายหมึกมันจะเกิดการวิ่งขึ้นมานะครับจำขั้นตอนได้ยังขั้นตอนที่1ทำยังไงก็ได้ให้เกิดมันเกิดเป็นของเหลวขึ้นมาถ้าเราทดสอบตัวนี้เป็นของเหลวอยู่แล้วมันก็สบายไปอย่างนี้จะทำน้ำกระเจี๊ยบอย่างเงี้ยได้ลูกกระเจี๊ยบมาคุณต้องทำให้ลูกกระเจี๊ยบมันกลายเป็นของเหลวคุณต้องคิดว่าทำเป็นของเหลวทำยังไงเช่นจะทดสอบกระเจี๊ยบก็ต้องเอาลูกกระเจี๊ยบมาบดเป็นผงแล้วก็ละลายในน้ำแล้วก็เอาอะไรไปจิ้มใส่ในกระดาษใบนี้นะหลังจากนั้นก็ไปแช่ในสารละลายที่เขากำหนดไว้ต่อนะครับจุดสีดังกล่าวมันจะเกิดการเคลื่อนที่จุดสีดังกล่าวมันจะเกิดการเคลื่อนที่เป็นต้นอ่ะพอแล้วนะการสกัดด้วยตัวทำละลายตัวนี้ไม่ซีเรียสเพราะว่าไม่ค่อยออกข้อสอบนะครับคือไม่ออกเลยล่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันจะออกนะจะไม่ว่าน้ำมันพืชที่เรากินกันเช
ช่นน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันปาล์มเขาจะเอาไปบดในสารที่ชื่อว่าเฮกเซนเฮกเซนจะแยกน้ำมันกับตัวถั่วลงไปข้างล่างแล้วเขาก็กรองน้ำมันที่ได้จากการแยกเนี่ยไปทำการล้างสารละลายพวกนี้ทิ้งแล้วก็มาให้เรากินนั้นบางครั้งน้ำมันพืชที่เรียกว่าผ่านกรรมวิธีอ่ะก็คือการทำให้สารเฮกเซนมันหายไปมันอันตรายเหมือนกันต่อเลยนะครับสรุปวิธีแยกสารฟังให้ดีนะหนูจะต้องแยก2คำนี้ออกไปก่อนคือสารเนื้อผสมกับสารเนื้อเดียวซึ่งสารเนื้อเดียวต้นชั่วโมงสอนไปแล้วสารเนื้อเดียวมีอะไรบ้างมีสารบริสุทธิ์อุ้ยเขียนไปเถอะลูกสารบริสุทธิ์สารละลายที่จบๆสักทีเขียนตรงเนี้ยสารบริสุทธิ์กับสารละลายเขียนข้างบนหัวนี้คือถ้าหนูไม่เข้าใจตรงนี้หนูจะไม่รู้วิธีไงเขียนตรงสารเนื้อเดียวว่าสารบริสุทธิ์สารละลายถูกต้องนะฮะเอาใหม่ครับใครที่ยังงงอยู่ไปหาสารเนื้อเดียวเขียนคำว่าสารบริสุทธิ์สารละลายต่อนะครับส่วนสารเนื้อผสมเขียนคำว่าคอนลอยแขวนลอยเขียนคำว่าคอนลอยแขวนลอยเขียนคอนลอยแขวนลอยให้เสร็จเข้าใจไหมลูกศิษย์นั่นปัญหาคือโจทย์เขาส่งน้ำแป้งมาไอเด็กก็ไม่รู้ว่าน้ำแป้งมันคืออะไรวะน้ำแป้งคืออะไรตอบให้ชื่นใจหน่อยสิสารเนื้อผสมนั่นจะแยกน้ำแป้งใช้อะไรได้บ้างหนึ่งการกรองละเหยแห้งละเหิดแม่เหล็กดูดมือหยิบกลวยแยกเดี๋ยวใหม่เนี่ยจะสอนแยกสารขั้นที่หนึ่งในบทตอนที่หนึ่งครูได้สอนว่าชื่อนี้คืออะไรเช่นน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเรียกว่าอะไรลูก น้ำเชื่อมน้ำเกลือเรียกว่าอะไรสารละลายดังนั้นต้องใช้ตารางแบบนี้เข้าใจยังเข้าใจยังน้ำเชื่อมต้องใช้เซตนี้ทั้งหมดผมจะแยกน้ำเชื่อมคุณคิดว่าผมจะใช้วิธีไหนดีที่สุดลองเดาการตกผลึกตกผลึกน้ำเชื่อมใช้วิธีการอะไรครับตกผลึกสังเกตไหมว่าเม็ดน้ำตาลสวยไหมที่เรากินน้ำตาลมันจะเป็นสีแบบเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอ่ะนั่นคือการอะไรตกผลึกถ้าใจแยกใช้วิธีในการแยกพอแล้วนะทีนี้กลับมาที่ตารางเซตนี้จะเจอมากที่สุดการแยกสารเนื้อผสมสารเนื้อผสมแบ่งเป็นคอลลอยด์กับแขวนลอยหนูก็รู้นี่ยกอย่างเช่นขี้เถ้าผสมน้ำน้ำปูนผสมน้ำเรียกว่าอะไรแขวนลอยพอแขวนลอยเสร็จหนูไปท่องตารางด้านหน้าตารางด้านหน้าการแยกสารแบ่งออกเป็นอะไรบ้างลูกหนึ่งของแข็งกับของเหลวแล้วก็นั่งนองละเอ๊ะการกรองมันอยู่ในหมวดอะไรวะของแข็งกับของเหลวถูกเปล่าแล้วเหยแห้งของแข็งกับโอเคสงสัยตอบไม่คล่องต้องจดละเขียนเอาเองเด็กแข็งบวกเหลวไม่ไหวเลยให้ไปทวนไม่ยอมทวนก็จะไปสอบเข้าแข็งบวกเหลวใช้การกรองทีนี้ก็ไปท่องต่อในใจเอาเองนะไปท่องต่อในใจเอาเองนะคอนลอยใช้กระดาษเซลโลเซลโลเฟนแล้วเหยแห้งเปล่าตูอะไรกับอะไรถูกต้องครับแข็งกับเหลวก็คือการระเหยแห้งเช่นน้ำทะเลนี้เกลือที่เรากินๆกันนะก็ใช้การระเหยแห้งการระเหิดใครรู้แข็งบวกแข็งการระเหิดแข็งบวกแข็งของแข็งเจอของแข็งเช่นเกลือผสมการบูนแต่มันไม่ออกแข็งเจอแข็งแม่เหล็กดูดก็แข็งบวกแข็งเขียนว่าแข็งบวกแข็งมือหยิบก็อะไรแล้วแข็งบวกแข็งเอาแล้วนะกลัวแยกใครจำได้ไม่ใช่เหลวบวกเหลวเหลวบวกเหลวหนูจ๋ากลัวแยกใช้คำว่าเหลวบวกเหลวเช่นน้ำกับน้ำมันแต่พอละที่เหลือก็จะมาเริ่มติวข้อสอบละใครไม่ขยันอ่านครูก็หนูจะช่วยยังไงละเตรียมตัวนะครับข้อ1เดี๋ยวจะยังไม่ให้พวกเราตอบครูจะช่วยทำกับเราเป็นเพื่อนก่อนพวกนี้ต้องขึ้นอีกชุดใหม่แล้วปีนี้พยายามสอนให้ช้าจะได้ไล่ทบทวนบอกว่าก็ไม่ค่อยยอมทวนกันอยู่ดีเครื่องแยกเหรียญมีการทำช่องคัดแยกเหรียญที่ไม่เท่ากันก็จะตกลงไปเช่นเหรียญ10เหรียญ5เหรียญบาทก็จะตกลงไปการแยกเหรียญในเครื่องแยกเหรียญเหมือนกับอะไรมากที่สุดลองนึกภาพสิ
ถ้านึกภาพไม่ออกให้อาศัยตัวเลือกช้อยเช่นน้ำใบเตย น้ำใบเตยแยกกากกรองผ่านผ้าขาวบางวิธีนี้ชื่อว่าอะไรการกรองเห็นการกรองการกรองเห็นคำว่าการกรองใต้ข้อ1การกรองเนี่ยมันจะเรียกของแข็งถูกไหมของแข็งจะติดอยู่บนกระดาษกรองเก็บไว้ในใจน้ำมันหอมใช้การอะไรอย่าไปอ่านตามเขากลัวแย่งนะน้ำมันหอมระเหยใช้การอะไรการกลั่นทุกเขียนการกลั่นเห็นไหมการกลั่นก็ยังออกตอนนั้นด้วยกลัวแย่นั่นถึงคำว่าการกลั่นการกลั่นที่ตัวคำว่าน้ำมันหอมระเหยเกิดจากการกลั่นต่อมาเข้ามาใช้อะไรครับกลวยแย่ทีนี้ขีดเส้นใต้กลวยแย่หนูจ๋าข้อนี้คิด2ครั้งนะลูกฟังให้ทัน1น้ำมันหอมระเหยได้มาด้วยการกลั่นเขียนการกลั่นใต้น้ำมันหอมระเหยไม่ใช่วิธีเดียวนะข้อนี้ต่อกลวยแยกใช้แยกกันอะไรกับอะไรเหลวบวกเหลวงั้นผลลัพธ์ของเบอร์2จะได้ของเหลวเก่งมากกลวยแยกอ่ะเหมือนกับน้ำกับน้ำมันใช่ไหมน้ำมันมันลอยอยู่บนน้ำใช่ไหมตอนจบฉันก็ได้ของเหลวแต่ตรงนี้จะได้อะไรออกมาเหลวบวกถูกต้องครับเหลวบวกแข็งอันนี้ได้เหลวบวกเหลวเริ่มคิดเป็นละ very good chromatography ได้อะไรออกมาได้อะไรออกมาได้เป็นของเหลวเพราะมันเป็นสารละลายโอเคจบอย่างนี้ใต้สีผสมอาหารเขียนคำว่าสารละลายมันได้สารละลายคือได้ของเหลวนี่จะมาทำไมของเหลวถ้าเราเป็นเหรียญเหรียญมันเป็นของอะไรครับเริ่มตัดช้อยกันสนุกแล้วนะอันนี้แยกสีคุณว่าสีดอกไม้นะครับใครจำการสกัดวิธีนี้ได้การสกัดด้วยตัวเขาต้องด้วยสารละลายแล้วกันจริงว่าสกัดด้วยสารละลายพวกเฮกเซนน่ะแต่วันนี้เขาไม่ใช้เฮกเซนเขาใช้เอทิลแอลกอฮอล์คุณสกัดดอกไม้สีดอกไม้ออกมาคุณก็คุณจะได้สีเป็นของแข็งของเหลวถูกต้องครับชื่อจบข้อสี่ที่คำว่าของเหลวคำตอบข้ออะไรครับที่ได้เหมือนเหรียญบาทมากที่สุดข้อ1เพราะข้อ1ได้ของถูกต้องครับจบข้อ1ครับเข้าใจยังแยกสารต้องรู้ก่อนว่าตัวเองแยกอะไรอยู่กลับบ้านไปทวนข้อนี้สนุกสุดๆสนุกจนอยากร้องไห้นะครับเตรียมตัวนะครับ A B C D ต้องอ่านให้เข้าใจ A กับ A ไม่ละลายแต่ B ละลาย C ละลายแต่ D ไม่ละลายนักเรียนกลุ่ม1ทำการแยกสารผสมวงกลมคำว่าสารผสมวงกลมคำว่าสารผสมครูว่าครูช่วยเราดีกว่าไปดูตารางข้างบนพร้อมกันสารผสมคือตารางฝั่งที่เป็นคอนลอยกับแขวนลอยดังนั้นขั้นตอนนี้มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ยการกันจะผิดการกันจะผิดสกัดด้วยตัวทำละลายก็ผิดไอ้น้ำก็ผิดตกผลึกก็ผิดโครโมโทกราฟีก็ผิดคุณต้องเข้าใจตารางนี้ก่อนว่าโจทย์สั่งว่าฉันจะทำกับสารเนื้อผสมแยกสารผสมใครที่ไม่ได้กลมกลมตรงนี้บ้างครูจะเลยแล้วนะดังนั้นก่อนที่จะทำตารางเซตนี้ก่อนจะทำตารางตรงนี้ไปดูช้อยก่อนติ๊กข้อ2ตรงนี้การติ๊กตรงการติ๊กตรงการถูกหรือผิดผิดดูข้อ3นี่การอะไรถูกหรือผิดผิดเพราะว่าขั้นตอนมันผิดตั้งแต่ตอนทำแล้วคุณต้องรู้จักตัดช้อยก่อนไม่ใช่ไปถึงโอ้โหคุณแน่มากเลย x คืออะไรเป็นไปไม่ได้สมองเด็กยังไม่สามารถเคลียร์ว่า w คืออะไร x คืออะไรเป็นไปไม่ได้ครูสอนมาเด็กประถมคิดไม่เป็นแต่เด็กประถมสามารถตัดช้อยเป็นเช่น2กับ3ห้ามมองผิดตรงคำว่าการเลยครับที่เหลือคุณจะเหลือคำว่ากรองกับกรองทำยังไงไปที่ตารางเซตนี้นี่โอเน็ตก็ออกนะ W เขียนคำว่าการกรอง W เขียนคำว่าการกรองแล้วก็ทำใจให้สบายนะคิดก่อนนะตอนนี้ความยากจะเริ่มแล้วนะความยากจะเริ่มแล้วนะเขาเอา A B C D ซึ่งมันผสมกันนะเราคงเข้าใจว่าสารเนื้อผสมแบ่งเป็นคอนลอยกับแขวนลอยเรานึกในใจละนี่คอลลอยแขวนลอยมีตัวอย่างอะไรบ้างต้องนึกในใจละมีน้ำป้องน้ำแป้งหรือเปล่าวะก็ต้องนึกในใจเนาะ
มีน้ำขี้เถ้าหรือเปล่าวะก็ต้องนึกนะไม่ใช่มันก็ละลายไปสิอย่างนี้ไม่ได้ต้องนึกชื่อตัวอย่างในใจก่อนตอนนี้ทุกคนเขียนการกรองแล้วนะครับการกรองแยกออกมาเป็น A กับ B แล้วก็ C กับ D อ่านนิดนึง A B มันละลายกับไม่ละลายละลายกับไม่ละลายไปด่านที่2ต่อดู A กับ B ขีดเส้นคำว่าสารละลายขีดเส้นในตรงนี้เขาบอกว่าสาร A ผสมกับสารละลาย B เจอยังตอนนี้เขาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องสารละลายแล้วนะลูกตอนนี้เขาเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องสารละลายแล้วนะลูกเพราะว่าตอนนี้ A B C D เปลี่ยนคุณสมบัติจากสารผสมแยกออกมาเป็น2ฝั่งตอนนี้ A กับ B ไปอยู่ในหมวดของสารละลายอ่ะโอเคครับมาเดา X พร้อมกันระเหิดกับละลายน้ำชื่อชัดเจนมากแล้วดูที่ X C ขีดเส้นสารละลายคุยยังก็เหลือแค่คำว่าการระเหิดกับการละลายน้ำคนไหนเข้าใจบ้างการระเหิดคือการแยกของถูกต้องครับเขียนแข็งบวกแข็งทำไมถึงผิดก็พูดชัดแล้วระเหิดแปลว่าอะไรแข็งบวกแข็งแต่ตะกี้ไอ้ A กับ B มันใช่ของแข็งไหมเพราะคำว่าสารละลายถูกไหมครับมันต้องมีการผสมกันในนั้นละดังนั้นข้อนี้ได้คำตอบจบเรียบร้อยแล้วครับตอบข้อ4ทีนี้เราไม่เรียนแบบชุยๆนะคือโจทย์เขาออกแบบให้ลูกศิษย์ค่อยๆทำอย่าใจร้อนไม่ใช่มาถึงโอ้เขียนใหญ่เลยไม่ได้อ่ะทวนใหม่ครับตะกี้การ X ก็คือการอะไรละลายน้ำพอละลายน้ำเสร็จเขาก็แยกโดยขั้นตอน Y ขั้นตอน Y เขาใช้การอะไรครับมันมีเฉลยในนี้แล้วไงลูก Y คือการอะไรครับงั้นช่วยเขียน Y ว่าการกรองกลับบ้านเราก็จะไปทวนการละลายเป็นการกรองแยกออกมาเป็น A กับสารละลาย B ไหนลองเดาต่อสิแล้วแซกคืออะไรสารละลาย B ใช่ไหมต้องใช้ความร้อนระเหยแห้งจบแล้วโคตรละง่ายแค่หนูท่องนิดๆหน่อยๆเองอ่ะต่อไปมาฝึกดาวข้อ3ว่ามันใช้อะไรบ้างให้เวลาอ่านก่อนเดี๋ยวจะเฉลยว่าเป็นกระบวนการแยกสีด้วยวิธีใดมีแท่งช็อคกับมีกระดาษใครตอบได้ช็อคกับกระดาษใครตอบได้วิธีนี้ชื่อว่าอะไรมีช็อคกับกระดาษเซลโฟนแป๊ะไอ้นี่ช็อคกับกระดาษช็อคกับกระดาษถูกต้องครับเขียนไว้ตรงไหนก็ได้ครับว่าโครโมโทกราฟีอย่าลืมขีดเส้นช็อคกับกระดาษแสดงว่าจอจานกับใครไม่ทันจอจานขีดเส้นแท่งช็อคช้อชิงขีดเส้นกระดาษช็อคกับกระดาษรวมกันไม่ได้แสดงว่าข้อไหนเลือกจอจานก็ไม่ใช้ช้อชิงใครเลือกช้อชิงก็อย่าไปเลือกจอจานเพราะโครโมโทกราฟีต้องเลือกแค่จะเอากระดาษหรือเอาช็อคข้อสอบมันก็ไม่โง่เนาะมันไม่เอาจอจานช้อชิงรวมกันเลยเนาะมันแยกจอจานกับช้อชิงออกจากกันเนาะอ่ะมาเริ่มครับก็ไก่สังเกตแถบสีที่ปรากฏขอไข่บดผลกระเจี๊ยบแดงให้สดละเอียดคอควายใช่ไหมครับกรองแยกน้ำกระเจี๊ยบโครโมโทกราฟีเราใช้กับของแข็งหรือของเหลวของเหลวแต่กระเจี๊ยบเป็นของแข็งนั้นต้องทำให้กระเจี๊ยบกลายเป็นของเหลวช่วยทำเครื่องหมายปิดกาตรงขอไข่กับคอควายทำปิดกาตรงขอไข่กับขอควายทำเป็นปิดกาอย่างเงี้ยปิดกาใช่ไหมคล้ายๆอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลงมาทำเขียนอย่างเงี้ยลงมาอย่าเขียนในข้อสอบครูได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรบางคนก็ประสบยังไงดีนิดนี้ผมว่าคงไม่เห็นเฉลยนะเดี๋ยวเอาไม้พัดปิดสักครู่นะครับขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งนะลูกอ่านไปก่อนก็ได้ครับเพราะว่าครูต้องเลื่อนเมาส์เปิดคลิกอะไรเยอะๆเลยได้ละตะกี้ครูให้เอาปิดกาตรงนี้นะหรือคุณจะทำอย่างนี้ก็ได้เพื่อปิดกานะครับเขียนคำว่าสารละลายงั้นขอไข่คอควายนี่สำคัญมากต่อนะครับแช่ผลกระเจี๊ยบแดงเอทานอลแล้วเอาไประเหยแห้งอะไรเนี่ยงงมากเลยระเหยแห้งมาได้ไงเพราะวิธีการชื่อว่าโคโมโทใช่ดังนั้นข้อนี้พยายามอย่าเลือกนะครับงองูไม่จำเป็นอย่าเลือกนะครับส่วนจอจานกับช้อชิงทุกคนจำได้ใช่ไหมว่าเลือกเพียง1ทำปิดกาจอจานกับช้อชิงก็คือเลือกในช้อยเราจะมองแค่จอจานหรือแค่ช้อชิงตัวเดียวเท่านั้นนะครับเขียนคำว่าเลือก1ข้อไว้โอเคครับให้เวลาคิดครับ
แต่กอไก่คือข้อสุดท้ายแน่นอนเพราะว่าในโครโมโทกราฟีอ่ะเขาจะเห็นแถบสีกอไก่เป็นข้อสุดท้ายแน่นอนดังนั้นในช้อยก็กอไก่เป็นข้อสุดท้ายทุกข้อให้เวลาเลือกครับถูกต้องครับเพื่อนตอบเรียบร้อยแล้วครับตอบข้ออะไรครับข้อ2ต้องขอไข่กับคอควายขึ้นก่อนถูกไหมครับขอไข่กับคอควายมีข้อเดียวด้วยคือข้อ2จบแล้วนะครับตอบตามนี้เลยครับตอบข้อ2ต่อไปฮะงั้นเดี๋ยวจะเป็นรายการเฉลยกันบ้านนะเตรียมตัวนะคราวนี้จะเฉลยการบ้าน เดี๋ยวให้เวลาประมาณ3นาทีใครอยากจะลอกเพื่อน พูดอาจจะน่าเกลียดหน่อยไม่งั้นก็นับไป1 2 3 4 5ไงสุภัทรา6นะพิมดา7พิมดารีบทำข้อ7 8 9 10ตีโดนด้วย10นั่นแหละรู้ไหมใช่ใช่เพราะเรารู้ว่าผมว่าคุณไม่ได้มาเมื่อคราวที่แล้วผมเลยให้คุณเตรียมตัวข้อ11ไว้ขอเวลา2นาทีนะครับ2นาทีไม่นานคุณกินน้ำร้อนแก้วหนึ่งแล้วก็มาเฉลยแล้วร้อนหมอจะเร่งแอร์ให้เตรียมตัวเริ่มได้ครับส้มตำเหตุใดครับเขาหินปูนถูกต้องครับเขียนคำว่า CO2 จะไม่นับกรดเจอกับหินปูนจะได้คาร์บอนไดออกไซด์คือข้อสอบที่ออกเสมอ2ครับครับผมตอบข้อ2ครับสารแขวนลอยคือน้ำโคลนนะครับปูนขาวกับน้ำแล้วก็น้ำมันกับน้ำนะครับหนูจ๋าตรงน้ำเชื่อมเขียนคำว่าสารละลายหมายถึงคนที่ผิดอ่ะน้ำเชื่อมมันเป็นสารละลายควันไฟมันเป็นคอนลอยนะลูกมันไม่ใช่สารแขวนลอยไอตัวน้ำเชื่อมอ่ะคือตัวผิดไอเขียวหวานเนี่ยใช่ไหมครับกับควันไฟเป็นสารแขวนลอยแต่อีน้ำเชื่อมมันเป็นสารละลายคนต่อไปเชิญครับน้ำเกลือแต่ดีในสารละลายถูกครับข้อ4ครับข้อนั้นเป็นวิธีการแยกน้ำทะเลให้ได้น้ำและเกลือการระเหยแห้งข้อ4ข้อ5ครับได้ฉันอยู่ในกลุ่มเดียวกันข้อ4เดี๋ยวข้อนี้คิดยังไงออกซิเจนเป็นก๊าซอากาศเป็นก๊าซน้ำอัดลมเป็นของเหลวคิดผิดคิดใหม่ได้เนาะตอบข้อ3สิลูกเหล็กมันเป็นของแข็งปลอดเป็นของเหลวจำไว้นะปลอดใช้วัดความดันเขียนตัว HG ตรงปลอดเขียน H ใหญ่กับ G เล็กไว้ตรงปลอด H กับ G ใช่ครับผมปลอดเนี่ยเขาเรียก HG ใช้วัดความดันอากาศดังนั้นปลอดจึงเป็นของเหลวตอบข้อ3ครับน้ำทะเลน้ำมันน้ำอัดลมข้อ6ครับข้อ4ครับช่วยอ่านด้วยครับฝนกรดน้อยกว่า7สิ่งก่อสร้างใช่ครับผมเฉลยข้อ4จำไว้นะฝนกรดจะมีผลต่อหินปูนต่อฮะ7เดี๋ยวไม่เวิร์คครับ
สบู่ทำให้เหงื่อคลายเอ้ยอย่าเพิ่งสบู่ทำให้น้ำมันในเหงื่อรวมกับน้ำน้ำหนึ่งนะครับเออเลือกข้อ4ถูกแล้วครับครูดูผิดเองถูกแล้วครับข้อ7เฉลยข้อ4ครับสบู่ทำให้น้ำในเหงื่อรวมกับน้ำถูกต้องครับพวกน้ำมันที่ปะปนเพราะน้ำมันในร่างกายมันจะจับสิ่งสกปรกไว้ถูกแล้วครับ7เฉลยข้อ4 8ครับผมปูนขาวถูกต้องครับเพราะปูนขาวรวมกับน้ำทุกคนคงจำได้เนาะจะได้สารแขวนลอยนะครับ9ข้อนี้ตั้งใจฟังนะทุกคนสารละเหยในหัวหอมทำให้แสบตาขีดเส้นสารละเหยในหัวหอมขีดเส้นสารละลายในหัวหอมครูจะสอนวิธีคิดให้มันเป็นของแข็งของเหลวหรือแก๊สตอบครับทุกคนพิษของแข็งเข้าตานี่ตาไม่บอดเหรอมันเป็นอะไรเข้าไปในตาแก๊สเขียนคำว่าแก๊สนั้นโจทย์ข้อนี้ต้องการจะสอนว่าทำยังไงให้แก๊สมันน้อยที่สุดก็ต้องเปลี่ยนสถานภาพให้แก๊สกลายเป็นของแข็งเลยเหรอเปลี่ยนได้เหรอเป็นของเหลวถูกเพราะมันต้องถอยหลังก่อนไงจำได้เปล่าสถานมีกี่สาขา3สถานะได้แก่อะไรขึ้นมาก่อนของแข็งจากของแข็งกลายเป็นของจากของเหลวกลายเป็นแก๊สงั้นคุณย้อนกลับมาจากแก๊สต้องย้อนกลับมาเป็นของอะไรก่อนของเหลวก่อนคุณต้องถอยแก๊สกลับมาเป็นของเหลวงั้น1 2 3 4ข้อใดทำให้เป็นของเหลวได้มากที่สุด1ล้างหัวหอมให้เปียกทันทีที่หัวหอมมันเปียกสถานภาพจากแก๊สจะกลายเป็นของเหลวจึงให้เวลาปอกแก๊สมันไม่ค่อยขึ้นคุณก็เลยไม่ค่อยร้องไห้ข้อ10ครับข้ออะไรเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาเคมีตอบข้ออะไรก่อนข้อ4ข้อ4ผิดแน่ทุกคนช่วยกันทำข้อ1การสังเคราะห์แสงของพืชถูกหรือผิดเคมีถูกฟิล์มถ่ายรูปโดนแสงจะดำถูกมันคืนไม่ได้แล้วไงเนื้อหมูเน่าถูกเนื้อหมูเน่ามันคืนเป็นเดิมไม่ได้การทำนาเกลือผิดอันนี้เป็นเรื่องของกายภาพไม่ใช่ทางเคมี4ผิดนะ5การเกิดสนิมถูก6น้ำแข็งละลายผิดตอบข้ออะไรครับข้อ2 1 2 3 5 4มันผิดไงลูก10ตอบข้อ2 11ตอบข้อ1ไม่น่าจะเวิร์กนะจุดล้อมเหลวต่ำแปลว่าอะไรเดี๋ยวเจ้าของข้ออย่าเพิ่งเสียสมาธิจุดล้อมเหลวต่ำแปลว่าอะไรโดนไฟนิดนึงก็ละลายทันเปล่าจุดล้อมเหลวนี่จด4คนที่ทำผิดอ่ะโดนไฟละลายเรียกว่าจุดหลอมเหลวงั้นอย่างกระทะมันเป็นโลหะเวลาเราตั้งไฟตั้งน้ำมันทอด200องศาถามว่าเตาอบมันพังไหม200องศาเตาอบมันพังไหมไม่พังแสดงว่าเตาอบมีจุดหลอมเหลวที่ทำไมครับสูงตอบข้ออะไรลูกข้อ3จำไว้โลหะจุดหลอมเหลวจะต้องสูง12เชิญเมื่อน้ำลงกับแก๊สทำแล้วไฟจะเกิดก่อนชนิดใดฮะไฮโดรคลอริกเขียนนี้กระเพาะอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารชื่อไฮโดรคลอริกใครได้บ้างครับแอซิติกคือกรดอะไรเขียนสิน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูเนี่ยกินแอซิติกแอสคอร์บิกคืออะไรวิตามินซีน้ำอัดลมคือกรดอะไรคาร์บอนิกอ้าวใครฟังไม่ทันไฮโดรคลอริกอยู่ในกระเพาะอาหารที่เรากินข้าวกันเนี่ยโจอี้จดยังกระเพาะอาหารโจอี้แล้วข้อหนึ่งโจอี้จดว่าอะไรน้ำส้มสายชูแอสคอร์บิกเขียนตัว C ลงไปตัว C ใหญ่อะใช่เรียกกดแอสคอร์บิกกดเบสิก4ตัวต้องท่องให้ได้แล้วต่อไปไปท่องมาหลังในบทไฟฟ้านะบทไฟฟ้าจะชื่อว่ากดซาลฟิลิกเนี่ยในบทไฟฟ้าเดี๋ยวยังไม่สอนเดี๋ยวไฟฟ้านี่จะกดซาลฟิลิกในนี้จะมีอยู่4กรดนะครับที่เราเรียนสะสมมา13เชิญตอบข้อ1วันหน้าแล้ว14ข้อ13 12ตอบข้อ4ครับกรดคาร์บอนิกเป็นกรดในน้ำอัดลมอ่ะกรดคาร์บอนิกเขียนคำว่าโซดาน้ำอัดลมก็ได้เขียนคำว่าโซดาอ่ะเริ่มแล้วข้อ
ครับถูกต้องครับ14ตอบข้อ2ค่าออกซิเจนในน้ำเอ้ยไม่ใช่ดิผิดอุ้ยกูดูผิดไม่มี pH อยู่ด้านหน้าตายแล้วขีดเส้นค่า pH ก่อนค่า pH คือข้อ1ความเป็นกรดด่างของน้ำก่อนขอโทษทีครับมันใช้ก็ pH 14เฉลยข้อ1ลูก14เฉลยข้อ1ทีนี้ครูเลยให้ไปอ่านเสริมว่าค่าออกซิเจนในน้ำเรียกว่าค่า DO โจทย์เขาสั่งเป็นค่า pH ออกซิเจนในน้ำเรียกว่าค่า DO ส่วน BOD กับ COD ไปอ่านเพิ่มแล้วกันนะไม่มีเวลาสอนนะครับ15เชิญเฮ้ย15ข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์จะมาเก็บความรู้อะไรเราฟังแบบว่าเนี่ยข้อใดเป็นสารบริสุทธิ์4ได้ยังไงสารบริสุทธิ์แปลว่าธาตุกับสารประกอบธาตุกับสารประกอบตอบข้อ2ธาตุกับสารประกอบเรียกว่าสารบริสุทธิ์16ข้อใดเป็นสารประกอบข้อ2ครับข้อ2ไม่ได้น้ำเชื่อมนั้นอัดลมน้ำแดงพวกเนี้ยมันไม่ตรงนะสารประกอบคือมีธาตุ2ตัวผสมกันตอบข้อ1ตรงในตัวเจนนะครับช่วยเขียนคำว่า N2ในตัวเจนตัวนี้ต้องเขียนว่า N2 เขียน N แล้วมีเลข2หลังในตัวเจนใช้ข้อ1กลูโคสในตัวเจนคาร์บอนไดออกไซด์เรียกว่าสารประกอบทองเหลืองสำริดนิคมเรียกว่าอะไรใครรู้สารละลายสารละลายพอแล้วนะ17เชิญข้อใดเป็นสารละลายถึงตัว3เขาบอกว่าไงตัวทำละลายไม่สามารถละลายตัวละลายอันนี้ผิดตรงนี้แหละตรงนี้ตัวทำละลายไม่สามารถละลายตัวละลายมันผิดตรงนี้ต้องตอบข้อ4สารละลายอิ่มตัวแปลว่าตัวทำละลายสามารถละลายตัวละลายได้17เฉลยข้อ4 18ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงลักษณะสมบัติทางกายภาพถูกต้องครับอ่านด้วยอ่านข้อ3การทอดจำไว้นะทางกายภาพก็คือของแข็งกลายเป็นของเหลวอะไรอย่างเงี้ยของเหลวกลายเป็นแก๊สเรียกว่ากายภาพ19ครับเอาตะปูไปเป่าลมเล่นๆอย่างเงี้ยจะเกิดไม่เกิดเกิดขึ้นครับเพราะว่าเหล็กทำปฏิกิริยากับออกซิเจนเหล็กบวก O2 ได้สนิมเรียกว่าออกไซด์นี่เขียนอย่างนี้เหล็กบวกออกซิเจนได้ออกไซด์ออกไซด์แปลว่าสนิมจำให้ได้นะเหล็กธาตุโลหะทุกธาตุเลยถ้าเจอออกซิเจนเมื่อไหร่เตรียมตัวได้เกิดการออกไซด์มันก็เรียกออกซิเดชันใส่หน้ากากปิดก็ได้นะคุณโจเอาพอแล้วครับงั้นต้องตอบข้ออะไรช่วยกันดูสิทุกคนช่วยกันหน่อยตอบข้ออะไรครับข้อ1เกิดสนิมเหล็กสีส้มแดง20ข้อใดคือกรดที่เกิดจากของของได้ถูกต้องครับเก่งมาก21ข้อใดคือการส้มแดงที่แอนน้ำลอยขึ้นไปบนน้ำแบบตัวเป็นเมฆการที่ไอ้น้ำลอยขึ้นไปบนอากาศสงสัยคุณสอนไปแล้วคุณลืมนะไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่การควบแน่นการสอนว่ายังไงมันจะเกิดแก๊สเป็นน้ำเขียนนี่แก๊สแก๊สเขียนคำว่าแก๊สให้ครูก่อนต้องควบแน่นแก๊สกลายเป็นน้ำเรียกว่าการควบแน่นดังนั้นคุณต้องหาให้เจอการควบแน่นก็คือสิ่งที่จะแปลงร่างกายเป็นน้ำไอ้ตะกี้นี้ของเราอันชื่อนับดาวใช่ไหมหนูชื่อนับดาวเปล่าลูกใช่ไหมครูจำเราชื่อนับดาวป่ะเราชื่ออะไรครูลืมไปแล้วขวัญดาราครูจำผิดจำดาราเป็นดาวนั่นแหละขวัญดารา21เธออ่านไปยังตะกี้ยังไม่ได้อ่านใช่ไหมอัน21เธอเฉลยข้ออะไรข้อ2ไม่ได้นะลูกต้องตอบเป็นข้อหาหยดน้ำให้เจอการควบแน่นจะได้หยดน้ำเสมอข้ออะไรคะหาหยดน้ำคือข้อ4อ่านให้ครูฟังขวัญดาราการเย็นตัวของลาวาจะไม่การเย็นตัวของลาวาคนจะไม่รู้นี่คือการควบแน่นเหมือนกัน
21ตอบข้อ4 22เชิญคุณหมิงไม่ใช่ไม่ผิดมีถูกอยู่1ข้อการควบแน่นในช่วงฤดูหนาวการควบแน่นทำให้เกิดอะไรขึ้นมาทวนอีก1ครั้งหยดน้ำจำให้ได้ควบแน่นจะได้หยดน้ำและหยดน้ำในฤดูหนาวเกิดการแข็งตัวจึงไปปิดบังไอสารคลอโรฟิลทำให้สีเขียวในพืชกลายเป็นสีชมพู22ตอบข้อ1เนี่ยแนวข้อสอบทั้งนั้นนะที่เขียนให้เนี่ย23การที่อุณหภูมิทำให้แก๊สโผล่ตัวก่อตัวเป็นของเหลวไม่ว่าอะไรจุดควบแน่นใช่จุดควบแน่นควบแน่นก็คือแก๊สกลายเป็นของเหลวจำได้ยังควบแน่นแก๊สกลายเป็นของเหลวคนต่อไปเชิญถูกการกันต่างๆเช่นกันลำดับส่วนอะไรอย่างเงี้ยอ่ะต่อไป25 25การลงนาเกินการแยกสารเป็นสีแดงการอะไรเงี้ยถูกครับอ่ะทุกคนครับเดี๋ยวมีเอกสารชุดใหม่แจกให้ครูหน่อยลูกหนูจะแจกให้ครูหน่อยตอนนี้พวกนี้ก็ไปแยกเก็บในแฟ้มนะแจกดีๆอืมตามสบายแจกกันดีๆมียังลบทุกอย่างให้เลือกใช้ไหมเป็นพาทุกอย่างจบบทนี้แล้วจะขึ้นเรื่องหินกับแม่เหล็กสักทีการแยกสารถึงตอนจบแล้วนะทฤษฎีตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับครูจะให้เราเนี่ยไปศึกษาด้วยตัวเองมันมีแค่กระดาษอยู่ไม่กี่แผ่นเท่านั้นน่ะแหละก็คือการเป็นกรดเป็นเบรดจำไว้นะขอบคุณครับครูได้สรุปสารเคมีที่ใช้ในปฐมทั้งหมดไว้ในหน้านี้หมดแล้วอย่านึกว่าเรียนปฐมไม่ได้แต่สารเคมีนะที่โรงเรียนน่ะครูได้สรุปผลการทดลองที่โรงเรียนใช้อย่างน้อยโรงเรียนที่ใช้นามสกุลอนุบาลทั้งหมดต้องถูกทดสอบตามนี้ตามกฎกระทรวงโรงเรียนเอกชนครูไม่รู้เพราะเอกชนบางทีครูเค้าก็ไม่อยากพูดเนาะเป็นของในรัฐบาลต้องเจอดังนั้นขออนุญาตเปิดหน้าสารเคมีพร้อมกันครับเปิดหน้าสารเคมีพร้อมกันเลยเปิดหาเลยคำว่าสารเคมีที่ใช้ในห้องทดลองทดสอบตอนประถมทุกคนต้องเจอหมดนะครับตัวที่1ชื่อว่าผงฟูมีอยู่ครั้งนึงที่ครูโรงเรียนเขาจะให้เอาผงฟูไปทำการทดลองที่โรงเรียนผงฟูมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าอะไรครับโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตขีดเส้นครับเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการทดลองเขาจะให้ผงฟูคลุกกับน้ำร้อนจำได้ไหมแล้วเอาลูกโป่งไปปิดฝาขวดแล้วลูกโป่งนี้ก็จะบวมขึ้นมาเลยฮือฮาเล่นในห้องอ่ะนี่คืออันนี้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถึงเส้นแล้วนะเบกกิ้งโซดารวมกับอะไรน้ำส้มสายชูก็ได้อะไรเหมือนกันแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็หัวข้อเดียวกันเขาจะยังชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอนเนตเบกกิ้งโซดาต่อไปข้อ2ข้อ2จะทำการทดลองตอนป.4ตอนป.4ของเรียนรัฐบาลทุกโรงเรียนจะทดสอบเรื่องน้ำปูนใสมีชื่อว่าไงครับแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับน้ำปูนใสเนี่ยนะครับขีดเส้นตรงนี้นะครับจับตัวกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ไม่ได้เกิดนะอันนี้จับตัวไปแย่งแก๊สคาร์บอนแยกเป็นไงเนี่ยข้อ1เกิดแก๊สคาร์บอนข้อ2ดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เกิดเป็นขีดเส้นผลึกหินปูนต่อไปอยากให้สบู่อาบน้ำอยากให้สบู่เป็นด่างเพราะสภาวะเป็นด่างสามารถกำจัดสิ่งสกปรกได้ใช้สารที่ชื่อว่าอะไรครับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์หรือด่างคลีมันเค้าเรียกเป็นด่างขี้ไม่เอานะด่างคลีด่างคลีนี่ทำอะไรครับทำสบู่ต่อไปการทดลองป.6เรื่องน้ำส้มสายใช้กรดชื่อว่าอะไรครับความเข้มข้นแค่เท่าไหร่ครับ 4-8% อย่าไปเกิน8นะเดี๋ยวท้องพังตัวที่5ตัวนี้อันตรายที่สุดในห้องทดลองชื่อว่าโซดาไฟหรือโซเดียมไฮดรอกไอ้นี่ก็โผล่ตอนป.4เหมือนกันตอนที่เรียกว่าทดสอบเรื่องใบพืช
ขีดเส้นตรงนี้นะครับปฏิกิริยารวมดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ชื่อของมันอีกชื่อหนึ่งของตัวนี้นะครับคือโซดาไฟโซดาไฟนี่อันตรายที่สุดเลยนะในห้องทดลองเนี่ยต้องระวังเยอะๆโอเคนะแค่ดูดคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้คาร์บอนหายไปหมดเลยทำให้พืชหายใจไม่ออกยังไม่จบในการทดลองเซตนี้ต้องจำให้ได้นะสารละลายไอโอดีนขอโทษมีในอีกหัวข้อนึงอีกขอโทษดูในหัวข้อ6เลยไอโอดีนก่อนการทดลองเป็นสีอะไรไอโอดีนก่อนการทดลองเป็นสีอะไรน้ำตาลเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแก่ม่วงทดสอบเรื่องอะไรไอโอดีนแป้งไอโอดีนทดสอบแป้งข้อ6จบ7สารละลายชื่อว่าเบเนดิกเมนิดิกเป็นสารละลายแสดงว่าเกิดจากการผสมกันนะครับเมนิดิกเนี่ยไปอ่านเองนะเขาบอกว่าทดสอบอะไรบ้างเอ่ยสีก่อนหน้านี้เป็นสีอะไรเอ่ยสีฟ้าถ้าเจอน้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวเช่นเจอกรูโคสสีฟ้าจะกลายเป็นสีแดงอิฐตัวสุดท้ายแล้วมั้งตัวที่8สารละลายชื่อว่าไบยูเลตเกิดจากคอปเปอร์ซัลเฟตผสมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์อันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเป็นเบ็ดแก่นะครับเจ้านี่ทำไม่ดีนะก่อนการทดลองขีดเส้นเป็นสีอะไรสีฟ้าทดลองเสร็จเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะครับนิยมเอาทดสอบโปรตีนส่วนที่เหลือก็ไปฝึกทำมามีข้อสอบให้ไปฝึกทำมานะครับโอเคครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้ตาสาดละใครที่ต้องการเข้าห้องน้ำเชิญครับผมขอโทษนะครับขออนุญาตลอกตัวเฉลยเลยดีกว่าครับเพราะว่าจะได้เอาสมองไปคิดเรื่องอื่นเอาข้อต่อไปเป็นข้อที่45ใช่ไหมเขียนไปเลยเขาบอกว่าเส้นรอบรูปวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เมตรรัศมีก็คือ25เมตรเขาวิ่งรอบสนามทั้งหมดกี่รอบครับ5รอบสูตรรอบสนามคือ2พายการบ้านคราวนี้ง่ายที่สุด5คูณ2พาย r ที่เท่ากับ785เมตรถ้าคุณจะเอาง่ายๆก็ได้ไง5คูณ2พาย r เข้าไปหมดแล้วนะข้อ45ข้อที่46เขียนเร็วพวกนี้ไม่คือพวกนี้คุณไม่ต้องห่วงว่าต้องเขียนเหมือนผมนะห่วงตรงที่สูตรกับคำตอบห่วงที่สูตรกับคำตอบแก้วใบหนึ่งมีพื้นที่ก้นแก้ว 13.86 พื้นที่ก้นแก้วควรจะเป็นวงกลมแน่เลยจึงใช้สูตรพาย r กำลัง2เท่ากับ 13.86 r กำลัง2ก็คือ r คูณกับ r ดังนั้นพอ r กำลัง2จึงได้เท่ากับ 13.86 คูณ7ส่วน22อันนี้ผมทำทีละบรรทัดให้ดู13.86 ส่วนด้วย22มันจะได้ 0.63 คูณ7มันจะได้ 4.41 r กำลัง2เท่ากับ 4.41 คุณก็ต้องคิดนะว่า20คูณ20ได้เท่ากับเท่าไหร่ได้ประมาณ400ถูกไหมครับมันก็อยู่ประมาณในช่วง400หรือ 4,000 เนี่ยแหละถูกไหม ต่อนะครับขออนุญาตเดี๋ยวผมมันคงไม่ได้400ใช่ไหมเถอะเวลาไม่พอแล้วเข้าเรื่องเลยดังนั้นพอเราเข้าใจว่า20คูณ20มันได้มันต้องได้น้อยกว่า441ประมาณช่วงนั้นเป็นไรผมยกมือถามไม่มีก็รีบจดดังนั้นตัว 4.41 เรามาแตกเป็น2ตัวได้เลยครับ 2.1 คูณกับ 2.1 หรือ21คูณ21ได้441เมื่อมีจุด2ตัวก็กลายเป็น 4.41 ตรงจดเป๊ะนั้น r เดียวจึงเท่ากับ 2.1 จดถามเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเอารัศมีคูณด้วย2จบแล้วข้อนี้เสร็จยังใครไม่เสร็จยกมือครับจะเปลี่ยนข้อต่อไปแล้วข้อต่อไปจะงงหน่อยนะเพราะว่าข้อนี้จำเป็นต้องใช้จินตนาการสูงมากเขาบอกว่ามีสนามหญ้าโอเคนะโฟกัสภาพเขียนไปด้วยฟังไปด้วยประหยัดเวลาก็เป็นการบ้านสนามหญ้าแล้วก็วาดรูปสนามหญ้าขึ้นมาก่อนเป็นไอ้ดำๆเนี่ยคือสนามหญ้าสนามหญ้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ35เมตรเขาทำถนนกว้าง
ทำถนนก็ต้องทำออกไปนะลูกไม่ได้ทำไปกินสนามหญ้าดังนั้นตรงนี้จึงยื่นออกมาประมาณ35ทันไหมครับและความเดิมเนี่ยคุณจะรู้ว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของสนามหญ้าคือ35ครึ่งหนึ่งของ35คือ 17.5 เขาอยากจะรู้ว่าพอทำถนนเสร็จแล้วไอ้พื้นที่ถนนรอบสนามหญ้าเท่าไหร่ก็ใช้สูตรวงแหวนรัศมีตัวแรกเท่ากับ21เกิดจากการเอา 17.5 บวกกับ 3.5 ได้21รัศมีตัวที่2คือรัศมีของสนามหญ้าคือ 17.5 เนี่ยอยากให้ทำเองเพราะนี่จะรู้ว่าบางคนไม่ยอมยกกำลัง2มีลูกศิษย์บางคนเนี่ยทำโจทย์ข้อนี้ลืมการยกกำลัง2เช่นเขาเอาพายแล้วก็ r ใหญ่ลบ r เล็กเลยเนี่ยเขาก็จะผิดต้อง21ยกกำลัง2ก่อนได้เท่ากับ441 17.5 ยกกำลัง2ได้ 306.25 เขียนตรงนี้ก่อนเพราะตรงนี้ที่มันจะทำผิดตอนเรียนวงแหวนมันจะผิดท่อนนี้มากที่สุดเท่าที่ครูเคยสอนมาเลยนะส่วนมากมันลบกันเลยมันไม่ยกกำลัง2อ่ะมันลบกันเลยเช่นเอา21ลบกับ 17.5 อย่างเงี้ยแล้วไปยกกำลัง2ทีหลังเงี้ยคำตอบจะไม่เท่ากันต้องเอา21ยกกำลัง2ก่อนขออนุญาตสับหน้าต่อไปเลยนะครับเสร็จไหมเสร็จนะซื้อจริงได้เท่ากับ 3.14 คูณกับ 134.75 ได้เท่ากับ 423.115 นี่โจทย์เขาไม่มีจุด115เขามีแต่จุด1ก็คือโอเคละก็เอาจุด1พอทีนี้เลยขี้เกียจทำแล้วพอเห็นเพื่อนเขาไม่ทำแล้วไม่อยากทำแล้วนะทำไปเถอะมีผู้เล่นนะม.1 นี่แบบโอ้โหสุดยอดอยู่ชนหญิงไม่ค่อยเครียดนะให้อยู่ชนชายเหรอเฮ้อพี่กูเล่าให้ฟังอ่ะเดี๋ยวนี้มีแต่ผู้คลองชมเชยแบบคำชมนี่ทะลักเลยหมวดวิทย์กับหมวดคณิตเนี่ยสอนแบบเรียกว่าทุ่มเทมากใครไม่เป็นนี่เรียกไปสอนเสริมให้ไม่คิดตังค์อ่ะแล้วครูพวกนี้ก็ไม่ได้เปิดสอนพิเศษด้วยไม่ใช่หมายความว่าเฮ้ยทำให้เด็กสอบตกเยอะๆเว้ยจะไปกวดวิชาที่ข้าไม่ใช่เลยหายากมากครูแบบนี้นะครับหายากแล้วเพราะฉะนั้นข้าได้ติดชนชายก็ดีใจด้วยได้รับการศึกษาที่แบบเต็มร้อยเลยลูกแต่ที่อื่นก็ดีเหมือนกันหมดนะครับแค่ยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆสระน้ำรูปวงกลมรัศมีเท่าไหร่เอ่ย14เมตรก็กรอกไปว่ารัศมี14เมตรต้องการทำรั้วรอบสระทำรั้วรอบสระใช้สูตรอะไรลูกเส้นรอบวง2พายหนูก็แทนพาย22ส่วน7เพราะมันจะตัด14ง่ายดีได้308ขีดเส้นคำว่าปักเสาไฟห่างกันต้นละ2เมตรก็แสดงว่าให้หารด้วย2จึงใช้เสาไฟเท่ากับ154ต้นงั้น10ข้อ48พวกเนี้ยก็คือโจทย์ที่ออกบ่อยมากติดดอกจันฮะประเภทใช้เสาไฟเท่าไหร่อย่างเงี้ยจำไว้นะถ้าใช้ปูกระเบื้องเนี่ยมันหอรอมอถ้าปูกระเบื้องอ่ะหอรอมอถ้าเกิดใช้เสาไฟเป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้แหละเส้นรอบวงหรือว่าเส้นรอบลูกนะครับต่อไป49นะครับบ้านของแพรวเขียนต่อได้นะมีที่ดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว8เมตรต้องการขุดสระเลี้ยงปลาเป็นรูปวงกลม 3.5 เมตรส่วนที่เหลือปลูกดอกไม้โจทย์ถามพื้นที่ปลูกดอกไม้ก็เอาพื้นที่เลี้ยงพื้นที่บ้านลบด้วยบ่อเลี้ยงปลาก็จะเป็นตามนี้ครับอ่ะลอกเลยข้อนี้ง่ายง่ายมากโจทย์ข้อนี้ง่ายไม่ค่อยทำเขียนสวยๆลูกทำให้เสร็จงั้นถ้ากลับบ้านไปทำมาเก่งขึ้นเยอะเอา50ก่อนจะเริ่มวิเคราะห์ข้อนี้ก่อนใช้สูตรอะไรดีเร็วคืออะไรครับบอกสูตรเพื่อนมาเลย2 2ไพ่พอแล้วดูหน้าต่อไปได้เขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะว่าสนามกีฬามีรัศมี70เมตรจากโจทย์วิ ่งรอบสนามกี่รอบ12รอบก็12คูณด้วย2ไพ่เนี่ยแค่นี้เองเสร็จละแต่เขาจะมีการเปลี่ยนเมตรให้เป็นกิโลเมตรนะลูกเวลาอ่านโจทย์ครูชอบสอนลูกศิษย์ให้อ่านหน่วยเสมอ
เช่น70ต้องบอกมีคำว่าเมตรไม่ใช่70ตัวเดียวก็สอบตกแน่ทำเมตรให้เป็นกิโลเมตรต้องหารด้วย 1,000 ไม่ใช่100นะจ๊ะหารด้วย 1,000 ถ้าเมตรเป็นเซนจะหารด้วย100เมตรเป็นเซนจะหารด้วย100เนาะคือผู้ผิดเซนเป็นเมตรสิเซนเป็นเมตรจะหารด้วย100เมตรเป็นกิโลเมตรจะหารด้วย 1,000 นะครับเซนจะ100กิโลเมตรจะหารด้วย 1,000 จำได้แล้วนะต่อไปจะขึ้นเรื่องรูปเลขาคณิตและปริมาตรถ้าเป็นที่โรงเรียนเขาจะใช้เรื่องบทประยุกต์แต่ครูจะเอาเลขาคณิตขึ้นก่อนเสร็จยังครับบทต่อไปของเราจะเรียนสลับกับที่โรงเรียนเล็กน้อยนะครับเลขาคณิตกับปริมาตรจำไว้ว่าการหาปริมาตรนะครับคือการหาพื้นที่ฐานคูณสูงหลักการมีแค่นี้ครับพื้นที่ฐานคูณสูงคือปริมาตรพื้นที่ฐานหนูก็ใช้สูตรที่เคยเรียนมาเช่นสี่เหลี่ยมก็กว้างคูณยาวเข้าไปสูงก็โจทย์กำหนดให้เองอย่างทรงกระบอกอย่างเงี้ยวาดรูปตามนี่รู้จักคำว่าทรงกระบอกนะนึกถึงขวดน้ำแก้วน้ำที่บ้านมันจะเป็นทรงกระบอกฐานของทรงกระบอกเป็นรูปอะไรครับวงกลมพื้นที่วงกลมสูตรคืออะไรครับไปครูเขียนผิดพาย r กำลัง2 h พาย r กำลัง2ทีนี้ความสูงคืออะไรครับ h ดังนั้นตัวนี้กลายเป็นพาย r กำลัง2 h แบบนี้นั่นเองก็คือตัวอย่างการหาปริมาตรเหมือนเดิมพีระมิดฐานรูปห้าเหลี่ยมจะมีด้านข้างกี่ด้านคำตอบคือ5ด้านเขาก็วาดห้าเหลี่ยมอันนี้ครูยกภาพให้คุณดูเฉยๆต่อมาก็ทำจุดแหลมๆไว้จุดเดียวเพราะปีเราไม่จะมีจุดแหลมจุดเดียวแล้วก็ลากออกมามันก็จะมีห้าด้านแบบนี้ท่านเองฮะไหนลองหาปริมาตรข้อนี้ด้วยตัวเองข้อนี้ง่ายๆใครๆก็ทำได้ปริมาตรพื้นที่ฐานก็คือ2คูณกับ3แล้วคูณกับสูงก็คือ2ก็เขียนสิว่า2คูณ3คูณ2เท่ากับเท่าไหร่ครับจบแล้วครับข้อนี้งั้นใครๆก็ชอบเพราะว่าปริมาตรเรียนง่ายสุดปริมาตรเรียนง่ายแต่เด็กต้องมีจินตนาการลูกเต๋ามีความยาวด้านละ2เซนลูกเต๋ามีปริมาตรเท่าไหร่ก็เอา2คูณ2คูณ2เท่ากับ8จบแล้วครับข้อนี้ใครไม่ทำเสียดายเสียดายทีนี้จะมาเรียนเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะข้อสอบของจริงต้องยากกว่านี้ปี๊บใบหนึ่งมีก้อนรูปเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละ30ความจุ 45,000 จงหาความสูงข้อนี้ให้ทำเองคำตอบมันมีอยู่ข้างล่างให้เห็นละเดี๋ยวลองทำข้อนี้เองสิหนูก็เขียนว่าอะไร30คูณ30คูณสูงก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ900ถูกไหมเท่ากับ 45,000 900คูณสูงเท่ากับ 45,000 ใช่ถ้า30คูณ30ได้900แล้วคูณกับสูงใช่ไหมเท่ากับปริมาตรคือ 45,000 ย้ายสมการเอาเอง9เลยได้45โจอี้คำตอบก็ได้คำว่าลงมือเองเขียนเองลงมือเองเขียนเองเลยครับง่ายเรื่องปริมาตรไม่มีขุดสระขุดบ่อเดี๋ยวมันจะยากตรงไหนรู้ไหมผสมกับเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวได้เรียนแน่ผสมกับเปอร์เซ็นต์ตอนแรกสอนง่ายๆก่อนว่าคำนวณปริมาตรให้เป็นมาเริ่มครั้งที่7แล้วนะครับ ขออนุญาตเปลี่ยนเอกสารคือครูจะลองว่าครูจะเอาข้อสอบกิฟเต็ดมาผสมละเดี๋ยวครูขอทำเวลาพาร์ทนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมีข้อสอบกิฟเต็ดให้เราได้มาฝึกกันพวกท็อปสตงท็อปสตาร์กิฟเต็ดขออนุญาตนิดนึงก่อนนะครับรบกวนใครไม่มีชุดนี้บ้างวันนี้จะฝึกทำในห้องไม่เป็นการบ้านนึกร้องไห้ตายหายแล้วมั้งลองดูนะครับเด็กสมัยนี้น่ากลัวนะ
แป๊บนึงรบกวนนิดหน่อยใครเอาชีชุดนี้มาบ้างดูเนี่ยสอนทวนของเทอม1แล้วอย่างข้อ3เนี่ยกิฟเต็ด 100% ข้อ3เนี่ยเคยไปเอาข้อสอบมีครูด้วยกันน่ะเขาหิ้วข้อสอบโรงเรียนชนหญิงออกมาให้ท็อปสตาร์ออกแบบนี้เลยไม่มีกี่คนเดี๋ยวตามให้เนี่ยออกแบบนี้เลย1 2 3 4 5อ้าวเตี้ยเขาด้วยอ่ะฮะ5คนใช่ไหมเดี๋ยวค่อยเอาให้เดี๋ยวสอนอย่างอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวจะตรงนี้ให้แล้วจะเปิดสอนพิเศษไม่ไหวตารางครูแน่นเอียดเลยมีแต่คนมาโรงเรียนแต่จะเปิดติวไอ้กิฟเต็ดให้พวกเธอนั่นแหละผมว่าเวลามันไม่ได้เว้ยเพราะวิทยาศาสตร์ตอนนี้ยัดกิฟเต็ดสำเร็จเข้าละแต่อีกคณิตศาสตร์เอากิฟเต็ดยัดไม่ลงยัดไอ้พวกท็อปสตาร์ใส่วิชาเลขไม่ลงเพราะเลขเบสิกยังจะร้องไห้เลยก็เจอเลขอย่างนี้เข้าไปไม่จุกอกตายหากันวะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวแยกสอนให้ไม่กี่นาทีขออนุญาตนะครับเดี๋ยวครูไปตามเอกสารให้ลูกขออนุญาตทำตรงนี้ก่อนเนาะครั้งที่7มีผู้ครองบางคนอัดเลขลูกศิษย์มาดีมากแต่แบบลืมอัดวิทย์สอบไม่ติดปีที่แล้วเหรียญทองสพทสอบไม่ติดเหรียญทองสพทสอบไม่ติดเพราะว่าอะไรวิทยาศาสตร์ตกสารชื่อสารเคมีไม่รู้เรื่องเลยล่อแต่คำนวณเลขเก่งมากอย่างเดียวสอบตกเขาก็ไม่ให้เขาเอาเลขกับวิทย์ไว้ก่อนเริ่มเลยนะครับทุกคนเพิ่มมาพร้อมแล้วนะสอนถึงการบ้านจะเปลี่ยนเอกสารลูกบักฟุตมีกี่ลูกบักนิ้วคำแปลลูกบักฟุตมีกี่ลูกบักนิ้วคุณต้องรู้ก่อนว่าลูกบักแปลว่าด้านหรือว่าหน่วยยกกำลัง3คำว่าลูกบักทุกครั้งที่อ่านมันจะแปลว่าด้านยกกำลัง3เช่นถ้าเขาบอกว่าลูกบักฟุตก็แปลว่าให้เอาฟุตเป็นยกกำลัง3นะครับหลักการมีแค่นี้ทีนี้รู้จัก1ฟุตไหม1ฟุตมีกี่นิ้ว12นิ้วมันก็คือ1ไม้บรรทัดคือคำเป็นข้อสอบวัดความรู้รอบตัวว่า1ไม้บรรทัดไปดูนะไม้บรรทัดที่ซื้อมามันยาว30เซนหรือ12นิ้วเขาบอกว่าเปลี่ยนฟุตให้เป็นนิ้วเธอก็เอาอะไร12ยกกำลัง3ก็คือเท่ากับเท่าไหร่12คูณ12ที่ครูคูณให้เองก็จะให้เธอเรียนอย่างอื่นเดี๋ยวเหลือมัน140อะไร1718เก่งจังเลยกดขอโทษทีนะไม่มีอะไรเธอคูณละจะติวอย่างอื่นให้กล่องใบ1มีพื้นที่ฐานเขียนไปใบหน่อยสิวู้เสร็จแล้วนะเขียนไปหน่อยคุณต้องเข้าใจเพื่อนบางคนเขามีสิทธิ์เพราะว่าเกรดวิทย์เขาเกิน3เกรดคณิตเขาก็เกิน3เขาก็ต้องมีสิทธิ์ได้สอบห้องพิเศษคุณก็ต้องติวให้เขาเยอะหน่อยแต่เขาจะติวเพิ่มอ่ะก็ดีกล่องใบ1มีพื้นที่ฐาน50เข้าใจยังปริมาตรแปลว่าฐานคูณกับหนูก็เอา50คูณ12เท่ากับ600อุ๊ยน่ารักมากเขียนเร็วๆมีเก่าอยู่ได้เขียนได้แล้วรูปบาก1ลูกจะมีกี่หน้าเนี่ยคำถามเนี่ยใครเล่นลูกเต๋าเปล่าลูกบาก่ะถูกต้องครับจบแค่นี้เองไม่มันปรับพื้นอยู่เดี๋ยวคราวหน้าจะยิ้มไม่หอปิ๊บใบหนึ่งคือคราวนี้ต้องค่อยๆสอนก่อนไงปิ๊บใบหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ25เฮ้ยอย่าเมาเนอะจำให้ดีก่อนนะ25จุน้ำได้เท่าไหร่ 7,500จงเดาว่าปิ๊บอันเนี้ยมีความสูงเท่ากับเท่าไหร่ปริมาตรทุกครั้งแปลว่าพื้นที่ฐานคูณกับสูงฐานแปลว่าด้านคูณด้านด้านหนึ่งมันมีเท่าไหร่ครับ25คูณกับ25เท่ากับ625เก่งมากแล้วจำตัวเลขที่ให้ท่องได้แล้ว25 25 625เอา625ไปคูณสูงแต่สูงโจทย์ไม่ให้แทนด้วยสอเสือเขียนสอเสือคูณกับ625เท่ากับ 7,500 คุณฝึกทำก่อนมาเรียนก็ได้นั้นตัวสูงหนูก็เอาไปหารไงลูกย้ายคูณไปเป็นหารนะครับนี่จะเท่ากับ12เขียนไปเลยเวลามันไม่พอจะสอนอย่างอื่นก็มีแต่เปิดคอร์สเพิ่มเงินใช่ไหมของครูยัด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 เข้าไปคิดว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดเงินประหยัดเวลานะครับหน้าตัดอ้าวลองเดาข้อนี้ดิตัดมาจะเป็นรูปอะไรมีกลวยอยู่1ลูกเขาดูหน้าตัด
คำว่าหน้าตัดไม่อยากวาดรูปโยด้าเป็นรูปอะไรใครรู้สามเหลี่ยมถูกต้องครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตัดเขาอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นึกถึงหมวกวันปีใหม่อ่ะถ้าเราไปตัดเขาครึ่งอ่ะมันจะกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแค่นี้เองเขาสอบเรื่องหน้าตัดข้อ10นี่สะอึกได้เลยนะรูปทรงใดมีปริมาตรมากที่สุดข้อ10ดอกจันข้อนี้ได้รวบรวมข้อสอบ4ข้อมาเป็นข้อเดียวการหาปริมาตรจะยังไงก่อนนะ1ขีดเส้นตามครูก่อนลูกบาศก์ไหนบอกสูตรลูกบาศก์มาด้านยกกำลัง3ลูกบาศก์คือสูตรยกกำลัง3เดี๋ยวทรงกลมมีสอนขีดเส้นทรงกลมก่อน3ขีดเส้นทรงกระบอก4ขีดเส้นกลวยกลมก็คือไอ้หมวกวันคริสต์มาสอ่ะหรือว่าไอ้กลวยจราจรจะหาพื้นที่ยังไงเปิดหน้าต่อไปครับข้อเดียวจะสอน4สูตรลงมือเฉพาะหน้านี้ให้เวลาทำคุณจะไปตามเอกสารใครทำไม่ได้ไม่ว่ากันอย่างข้อที่11เป็นข้อสอบเข้าข้อที่11เนี่ยข้อสอบเข้าเต็มๆเลยเดี๋ยวฝึกทำตรงนี้ก่อนจะได้จำสูตรได้เพิ่งร้องเพลงคือลูกครูไม่อยู่ในห้องสอบกับหนูนะหนูต้องอยู่ตัวคนเดียวในห้องสอบนะคุยกับพี่นันกดฟังที่นี่เดี๋ยวมาเดินออกไปเย็บจะประหยัดเวลาเริ่มเลยนะครับข้อแรกนี่ค่อนข้างง่ายได้เท่ากับ8เพราะว่าโจทย์กำหนดให้เป็นด้านละ2คูณ2คูณ2 2ยกกำลัง3เท่ากับ8ผ่านไปแล้วนะจำไว้นะทรงกลมอยากคำนวณลูกบอลลูกบอลมีปริมาตรเท่าไหร่ใช้สูตรคือเศษ4ส่วน3พายอากำลัง2หนูก็เขียนไปว่าเศษ4ส่วน3คูณกับ22ส่วน7จากโจทย์เขียนไปแล้วนะเส้นผ่าศูนย์กลางมันเท่ากับเท่าไหร่2รัศมีคือ1เขียนไปคูณ1คูณ1นะเท่ากับ 4.19 หน่วยเขียนให้แล้วนะหน่วยจะเป็นลูกบาศก์ทุกข้อหนูจ๋าหน่วยจะเป็นลูกบาศก์เสมอนะจะไม่ใช่ตารางแล้วนะอะไรที่แบบเป็นปริมาตรจะหน่วยเป็นลูกบาศก์เสมอทรงกระบอกหนูก็ตั้งค่าพายก่อนพายคือ22ส่วน7คูณกับอะไรเอ่ยยกกำลัง2เส้นผ่าศูนย์กลาง2รัศมีคือ1ถูกสูงคือ2คำตอบคือ 6.29 เขียนครับจ๋าไม่เป็นไรลูกต่อไปกลวยกลมนึกถึงไอ้กลวยจราจรหรือหมวกวันคริสต์มาสแหลมๆเศษ1ส่วน3ขึ้นก่อนพายก็ต้องเขียนว่า22ส่วน7เขาบอกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางคือเท่าไหร่2รัศมีก็ต้องเป็น1 1คูณกันทั้งหมดกี่ครั้ง2ครั้งความสูงคือ2แบบนี้ให้ฝึกค่าสมการเฉยๆแทนด้วย 2.09
ดังนั้นโจทย์ถามว่าข้อใดต่อไปนี้มีปริมาตรมากที่สุดก็คือข้อ1เพราะว่ามันได้ปริมาตรเท่ากับ8ลูกบาศก์ใช่ไหมลองลงมาก็จะเป็นเจ้าเนี่ยล่ะทรงกระบอกพอแล้วครับ11เนี่ยบางครั้งจะชมว่าคนที่เล่นต่อกันดั้มที่บ้านก็จะทำโจทย์แบบนี้ง่ายหน่อย มันดูพวกข้อต่อให้เป็นไงฝึกดูข้อต่อตรงนี้สิความยากก็คือเราจะต้องตัดภาพอย่างเงี้ยในใจเราให้เป็นต่อเส้นไหมเนี่ยมันคุณต้องมองให้เป็น2 ส่วนน่ะคุณต้องมองข้อต่อตรงนี้เป็น2ก้อนน่ะดังนั้นเรามารู้ก่อนนะว่าก้อนแรกเนี่ยพร้อมนะ8ถูกไหม8แล้วก็อะไร6ไปก้อนที่2งานเริ่มเข้าละก้อนที่2งานเริ่มเข้าละตรงนี้คุณรู้ก่อนว่ามัน12ถามว่าไอ้จุดเนี้ยจะเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะเท่ากับเท่าไหร่เนี่ยตรงเนี้ยมองให้เป็นเร็วๆหาตรงนี้ให้ได้4เก่งมากครับเอาอะไรมาบอกเพื่อนที่12ลบกับใช่ครับแค่นี้เองแต่บอกว่าเด็กหลายคนไม่มีทักษะนะครับพวกที่ต่อเลโก้พวกนี้เขาจะเห็นมันจะมีตัวบล็อกตัวป๊อกเล่นตุ๊กตาหมีก็จะเสียเปรียบเขาหน่อยตรงเนี้ยนะครับชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะดังนั้นทุกคนเขียนตรงนี้เสร็จแล้วนะก็หน้าต่อไปอาจารย์จะเข้าสูตรโลดอย่างเดียวสรุปนะครับรูปภาพแบบนี้ลูกศิษย์จะมองเห็นว่ามีลูกบาศก์ทั้งหมดกี่ก้อนครับตายแล้วมีลูกบาศก์กี่ก้อน2ก้อนมีก้อนใหญ่กับก้อนเล็กทีนี้เพื่อความง่ายครูจะใช้คำว่าด้านล่างกับด้านบนกลับไปที่ตรงนี้นะครับมีคำว่าด้านบนกับด้านล่างเนาะเอาด้านล่างก่อนเนาะด้านล่างได้คำว่าอะไรบ้างเอ่ย6คูณ8คูณ8เท่ากับ384ด้านบนเท่ากับ4 4มาได้ไงเพื่อนสอนไปหมดแล้วนะตะกี้เนี่ย4คูณ4คูณ8ได้เท่ากับ128บนกับล่างรวมกันก็เอา384บวกกับ128คำตอบคือ512ถึงอยากให้ทำมาล่วงหน้าแล้วก็ยังลบมาลบเอาในห้องครูไม่ว่าอะไรเรื่องกวาดพื้นตีมันกวาดพื้นให้ไม่เป็นไรนะครับตีมีหน้าที่กวาดพื้นนักเรียนทิ้งขี้ยังลบตีกวาดนั่นตีบอกไม่สงสารตีบ้างไอ้ตีถ้าโต๊ะไม่สะอาดนี่ตีล้วนๆตีเป็นพนักงานห้องนี้อ่ะ12มาฝึกกัน12เริ่มแล้วนะครับความยากของข้อ12คือเด็กไม่เข้าใจคำว่าลิฟต์ความยากจะเริ่มปรับความยากแล้วนะวงกลมคำว่าลิฟต์ข้อสอบจะมีคำว่าลิฟต์มาปนละคำว่าลิฟต์เนี่ยนะครับทุกคนต้องเข้าใจก่อนนะมันต้องเอาเซนลูกบาศก์เซนค่อนข้างยากอธิบายยากเขียนเป็นอย่างนี้เลยลูกบาศก์เซนตั้งขึ้นมาก่อนแล้วหารด้วย 1,000 เท่ากับลิฟต์เขียนตรงนี้ก่อนลูกบาศก์เซนก็คือเอาเซนติเมตรคูณกันกี่ครั้ง3ครั้งแบบนี้ซมคูณกัน3ครั้งก่อนนะครับแล้วก็หารด้วย 1,000 เราก็จะได้สิ่งที่ชื่อว่าลิตรจบยังจำได้ยังลูกบาศก์เซนติเมตรหาร 1,000 จะได้ลิตรจำกฎข้อนี้ก่อนเริ่มเลยนะครับกล่องนี้มีความจุกี่ลิตรรู้สึกจะสังเกตก่อนว่าหน่วยตรงนี้เป็นเซนตรงนี้เป็นเซนแต่เจ้านี่ดันเป็นอะไรเป็นเมตรเนี่ยก็คือข้อสอบข้อสอบให้หน่วยไม่เท่ากันคุณจะแปลงไอ้ที่คำว่า 1.5 เมตรให้เป็นเซนคุณจะคูณด้วยอะไรครับ100เก่งมากครับเขียนตรงนี้ก่อนนะครับว่าคูณ100ใครตอบได้ด้วยเท่าไหร่ 1.5 คูณ100ฮะเท่าไหร่นะไม่ใช่500หรอกเท่าไหร่นะคงฟังไม่ใช่พอละ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 เขียนเองดีกว่าเจ้าอี้อย่ามั่วเนี่ยสงสารพี่เขาบ้างอะไรนะเออถูกเพราะว่าหนูเอา80คูณกับอะไรครับจากคูณ60ได้จะเขียนสลับกันได้ไม่เป็นไรตรงนี้มันจะได้ตัวเลขเพียบเลยใช่ไหมคือ720แล้วก็นับไป0กี่ตัว1 2 3อย่างนี้ต่อนะครูสอนไปแล้วนะทำลูกบาศก์เซนให้เป็นลิตรต้องหารด้วย 1,000 ลูกบาศก์เซนเท่ากับ1ลิตรดังนั้นตรงนี้ก็เขียนคำว่า
720อดทนหน่อย000หารด้วย 1,000 แบบนี้ได้720ลิตรเนี่ยข้อสอบเข้าเป็นอย่างเงี้ยเข้าห้องปกติแต่กิฟต์เต้นไอ้ท็อปสตาร์นี่อีกเรื่องหนึ่งคนคนละเรื่องกันเลยแบบเหมือนกับว่าวัดทักษะแท้งน้ำสูง 4.5 เมตรขอโทษทีนะเวลามันเร่งจริงๆครูอยากจะทำให้จบ10โมงแท้งน้ำสูง 4.5 เมตรพื้นแท้งน้ำเป็นรูปจะได้15นาทีต่อข้อสอบพิเศษยาวด้านละ6เมตรจะมีความจุเท่าไหร่อ้าวเปิดหน้าต่อไปกว้าง6ยาว6สูง 4.2 ไม่ข้อนี้ไม่มีอะไรมากให้คุณชำนาญเรื่องปริมาตรสักทีกว้างยาวสูงได้เท่ากับ162จบข้อนี้เดี๋ยวทันไหมโอ้ทันรีบปั่นไหมยังไงนะครับรักดีหามจั่วรักชั่วหามเสาถ้าไหวก็ช่วยฝึกทำมาหน่อยเนาะในห้องจะไม่ต้องเร่งมากนะต่อนะครับเททรายถมดินมุกเททรายถมดินเขาบอกหน้าดินเป็นตารางขีดเส้นคำว่าตารางเมตรอ่านจบป่านนี้ต้องรู้แล้วคำว่าตารางคือสูตรของคำว่าพื้นที่ถูกคำว่าลึกก็คืออีกคำพูดหนึ่งของคำว่าสูงเขียนสูงไว้บนลึกคำว่าลึกกับสูงมันคือคำเดียวกันแต่มันเจาะลงข้างล่างดังนั้นเขาถามว่าจะต้องใช้ทรายกี่ลูกบาศก์หนูก็เอาสูตรคืออะไรครับปริมาตรคือฐานคูณสูงก็เอา56คูณกับความลึกคือเท่าไหร่ครับ50แต่ต้องใจเย็นนิดนึงนะโจทย์บอกว่า50เป็น50อะไร50เซนแต่ว่าตรงคำตอบเป็นลูกบาศก์อะไรครับลูกบาศก์เมตรแสดงว่า50ทำให้เป็นเซนต้องคูณด้วยเศษ1ส่วนอะไรเซนทำเป็นเมตรต้องคูณด้วย1ส่วน100เข้าไปเข้าใจยังที่คูณได้1ส่วน100เพราะจะแปลง50ให้เป็นเมตรดังนั้นคิดใหม่ก็จะได้56คูณกับ 0.5 ครับผมได้28ถูกครับดีนะหัวเทอร์โบดีต่อได้นะมีวิดีโอย้อนหลังนะครับสระน้ำสระน้ำเนี่ยเป็นคำพูดยอดนิยมเดี๋ยวพอตั้งใจเรียนนะเดี๋ยวบทหน้ามันมีเติมน้ำเต็มสระเติมน้ำครึ่งสระขาดน้ำอีกเท่าไหร่มันต้องฝึกเบสิกก่อนกว้าง10ยาว15ลึก 3.5 จะรออยู่ยายก็เขียนไปเลยว่า10คูณ15คูณ 3.5 เขียนไปเลยเท่ากับ525ปรากฏว่าอย่าเพิ่งเคาะค่าจ้างขุดเขาคิดลูกบาศก์เมตรแล้วเท่าไหร่ครับ25บาทอยากรู้ว่าต้องเสียเงินค่าขุดดินเท่าไหร่ทำยังไงดีอ่ะเอาหารหรือคูณจะคูณหรือหารเฉลยคูณเพราะเขาคิดลูกบาศก์เมตรละ25บาทเก่งมากครับคิดทันด้วย525คูณกับ25บาทจึงได้เท่ากับ 13,125 เขียนเลยครับเสร็จแล้วนะในโจเสร็จยังอีกแค่คืบเดียวเองโจเย็บแม็กก็ไม่เป็นนะนี่จะไล่ไปเย็บแม็กเดี๋ยวเลือดก็กระฉูดดิแม็กตัวเองเอาต่อเลยนะครับข้อต่อไป ข้อนี้ไหนลองตั้งสมการดิปริมาตร560ใช่ป่ะโจทย์อยากรู้ความไรความยาวใช่ไหมเอาเขียนก่อนกว้างคือ8ยาวไม่รู้เขียนด้วยตัวยอยักษ์สูงคือ5เท่ากับ560ใช่ไหมงั้นยาวเท่ากับหนูก็เอา560ส่วนเอาไงก็ได้อ่ะ8 5 40ก็เอ้าคอสแทนที่40ไปก็แบบนี้ก็ได้เอ้าง่ายๆเอ้าได้อยู่แล้วคำตอบคือ14ต่อเลยนะครับข้อที่17 เอาหากว้างก่อนกว้างคือ12เขียนยาวคือ15สูงคือ
3ฝึกแค่นี้ก็พอฝึกแทนค่าเป็นว่ากว้างยาวสูงเดี๋ยวครูคูณให้ก่อนเท่ากับ540ลูกบาศก์อย่าลืมนะมันเป็นลูกบาศก์เสมอทีนี้อ่านโจทย์ต่ออ่านโจทย์ต่อนะเอาไปใส่ขนมขนมมีขนาดประมาณ9ลูกบาศก์เซนเขาบอกขนมเนี่ยเขามีถาดเราได้ปริมาตรถาดคือ540จะใส่ขนมชิ้นละ9ลูกบาศก์เซนจะได้กี่ชิ้นถูกต้องครับเอาไปหารก็เลยเขียนว่า540ตั้งหารด้วย9เท่ากับ60ชิ้นเก่งมากใช้วิธีหารนี่มันจะมีแบบง่ายกับแบบยากอ่ะต้องอดทนแบบง่ายรีบทำหรือแบบยากจะได้ไม่ต้องจ่อยเตรียมตัวเสร็จย่างเนี่ยสัญญาเสร็จแล้วเสร็จทั้งห้องสัญญาก็จะเขียนช้าในห้องอยู่แล้วเป็นตัวอย่างที่ดีสองสาเสร็จแล้วนะว่าไงครับเสร็จไหมนี่ก็เหมือนกันห่วงเราที่สุดในห้องเลยรู้ป่ะเพราะเรานี่เคยมีพี่เรียนอยู่ชนชายมันก็เป็นแรงกดดันทำแบบเออจะมันต้องดูแลตัวเองเยอะๆใช้กล่องสี่เหลี่ยมมุมฉากขนาดกว้าง5ยาว8สูง6แล้วก็รู้แล้วต้องเอา5คูณ8คูณ6อดทนอ่านให้จบตักน้ำละซานทรายใส่กล่องนะได้5กล่องจึงเต็มกล่องพอดีกล่องนี้จะมีความจุกี่ลิตรพูดง่ายๆก็คือเอาไอ้กล่องที่ตักน้ำตาลทรายทั้งหมดเนี่ยไปคูณด้วยอะไร5ก็จะได้ความจุของกล่องใหญ่มาเป็นตัวนะครับง่ายๆเลยอ่ะไม่ต้องทำอะไรเยอะเลยแค่กว้างยาวสูงอ่ะกว้างคือ5ใช่ไหมยาว8สูง6ขวดจะพูดผิดโอ้เก่งมาก240เขาบอกว่าเขาจะเอาไปตักน้ำตาลอีกกี่กล่องนะ5กล่องก็เอา240ที่ว่าไปคูณกับ5เขาตัก5กล่องถูกต้องครับได้ 1,200 โอ้แกนี่มันสุดยอดเลยนะอ้าวความยากมาแล้วนะใครจำได้แปลงให้เป็นลิตรหารด้วยพันหารด้วยพันอย่างนี้มีคนบอกหารด้วยร้อยคุณตกใจหารด้วย 1,000 ได้เท่ากับ 1.2 ความสนุกของบทนี้ก็คือความสนุกของบทนี้ก็คือจะมีการเปลี่ยนเป็นลิตรในข้อสอบจริงจะต้องจำให้ได้เปลี่ยนเซนให้เป็นลิตรลูกบาศก์เซนให้เป็นลิตรต้องทำยังไงต้องจำข้อนี้ให้ได้ต่อเลยนะครับจบข้อที่19เห็นไหมใกล้จะจบตรงนี้จะได้ติวกิ๊บเป็ดละถังน้ำทรงกระบอกมีพื้นที่ฐานยาวใช่ไหมฐานเท่ากับ432ตารางเซนเมื่อใส่ลูกบาศก์ลงไปจมอยู่ในน้ำทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น4เซนเอาแล้วความยากมาแล้วนะเดี๋ยวอ่านช้าๆนะทรงกระบอกพื้นที่ฐานใช่ป่ะเมื่อใส่ลูกบาศก์จมน้ำทำให้น้ำสูงขึ้น4เซนลูกบาศก์นี้มีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เอ้าจะไปยากอะไรก็ใช้ฐานคูณสูงเหมือนเดิมอ่ะลูกก็เอา432เพราะคือพื้นที่ฐานสูงคือเท่าไหร่ครับ4เซนก็คูณดิบๆถูกต้องครับ 1,728 ถูกต้องครับมันจะเทพปานนั้นวะฮะมันจะเทพไปถึงไหนเนี่ยดีมากทำต่อไปแต่ของเราอยู่โรงเรียนเดิมใช่ไหมลูกใช่ภาษาไทยฮะภาษาไทยจีนแบบเดี๋ยวขอหยุดอัดก่อนแป๊บนึงต่อแล้วกันดีแต่ก็คิดให้ดีนะภาษาจีนมันนั่นแหละพอละผ้าผ่าส้มอ่านเป็นผ้าเฉยเลยผ่าส้มเป็น2 ส่วนอ้าวข้อนี้โคตรง่ายได้รูปอะไรเอ่ยวงกลมรู้ผ้าใช่ไหมส้มมันก็ได้รูปวงกลมนะ 21ฟ้าผ่าอีกแล้วขอโทษทีผ่าอีกแล้วทรงกระบอกเนี่ยเขาสอบเป็นแนวเขาสอบแนวการผ่าเพื่อทดสอบจินตนาการเด็กผ่าทรงกระบอกจากบนลงล่างพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปอะไรครึ่งวงกลมโอ้ครึ่งวงกลมเลยฮะคิดดีๆดินั่นวงดีด้วยมีช้อยด้วยโอ้โหตอบครับตีเอ้ยจะสอบติดไหมเนี่ยโคตรกุ้มใจเลยฮะยังมีที่เรียนไม่ได้ตีฮะเอาต่อ22ตอบข้อ4จ้าสี่เหลี่ยมพื้นผ้าไม่ต้องจินตนาการภาพให้ออกหรือเรียนคณิตพื้นที่ฐานกับพื้นที่ด้านข้างของปริมาณดังรูปขอให้เดาขอให้ตอบว่าฐานเป็นรูปอะไรจากรูปเขามีรูปให้แล้วฐานเป็นรูปอะไรกี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมโอ้โหตีเอ้ย1 2 3 4 5 6งั้นจะมีที่เรียนไหมฮะต่อไปด้านข้างเป็นรูปอะไรตอบข้อ3อ้าว23เชิญ
23ขอทำเองนะครูขอไปอีกเอกสารเก็บแม่กำลังแจกครูขออนุญาตระหว่างรอใครต้องการเข้าห้องน้ำเข้าเลยเดี๋ยวกูจะไปเย็บไหมแล้วคนทำข้อนี้เองเพราะข้อนี้โคตรละง่ายมาดูก่อนอื่นนะครับใครมีแล้วหนูก็เดินข้ามในตีไม่ได้แจกทุกคนแจกเฉพาะคนไม่มีตีเอ้ยหารเท่ากับ12คูณกับ12เพราะจตุรัสนั้นด้านมันจะเท่ากันหมดตามด้วยความลึกเฮ้ยเย็บหลุดละสิเย็บหลุดจะมีชุดหนึ่งเย็บไม่ดีเอาเดี๋ยวค่อยเอาชุดไหนใครไม่มีหน้า6ชี้ชุดใหม่ใครไม่มีหน้า6อ้าวเดี๋ยวอันนี้ครับฮะตาครูก็ไม่ค่อยดีอันนี้ไม่มีหน้า6เหรออ๋ออันนี้แหละเย็บไม่ดีนะมั้งค่ะเดี๋ยวชี้สักรอบนึงเดี๋ยวตีไปเย็บข้างล่างเดี๋ยวเขียนตรงนี้ก่อนเนาะอ่ะหารได้เท่าไหร่4 12 12เป็นเท่าไหร่144 504หารด้วย504หารเอ้ยขอโทษครูจิ้มผิดเห็นเด็กทำไม่ได้ต้องมาพิสูจน์เว้ยอ๋อ 3.5 นี่ลงตัวนี้ลูกตอบก็จะยังคำว่าด้านละ12คุณก็ต้องเอา12คูณ12สิอ่ะพอแล้วนะครับเดี๋ยวขอไปเย็บมั้ยด้านเหลืออะไรเตรียมตัวนะครับใครไม่ได้ชี้อีกบ้างแล้วกูจะเริ่มติวแล้วได้ครับเดี๋ยวทำให้เลยครับเอาเริ่มเลยหนูได้ชี้ยังเอาชี้ขึ้นมาเลยลูกพอแล้วเลขเสร็จมาแล้วเดี๋ยวเป็นการบ้านไงพอถึงหน้าการบ้านนี่ก็คือหนูต้องไปทำมาใครไม่มีชี้ติวพิเศษอีกบ้างกูจะเดินรีบมาให้เริ่มเลยนะครับการแยกตัวประกอบงานเข้าแยกตัวประกอบ20มามีเลขอะไรบ้างมี1ก่อนจำไว้นะตัวประกอบต้องมี1ก่อนตัวประกอบห้ามทิ้ง1นะมีบางโรงเรียนสอนไม่นับ1โอ้กูตกใจเลย1แล้วอะไรต่อ2 4เพราะ5คูณ4แล้วอะไรอีก10 20ผลบวกของมันก็คือเอา1บวก
เขียนไปเลยใช่ๆบวก10บวก20เท่ากับเก่งมากครับตอบก็คือ42 very good ความยากของข้อนี้คือหลายคนไม่รู้ว่า1เป็นตัวประกอบงั้นหลายคนเขาก็จะไม่ได้เขียน1ลงไปแล้วบวกออกมามันก็จะไม่ได้42เท่านี้เองต่อไปครับมาฝึกทำเลขเศษส่วนตรงฉินอย่างเงี้ยไปๆมาๆเตรียมตัวนะอ่ะขั้นที่1ทำเป็นจำนวนเต็มก่อนเนาะ31ส่วนอะไรครับ15ทำทั้งให้เต็มก่อนเร็วๆโจอี้ฮะไม่เป็นไรเรียนก่อนโจอี้เสียเวลาเอา41คูณ3บวก3ให้คูณเร็วๆ45ส่วน14เห็นยังว่าช้ากับเร็วไม่เท่ากันเขียนเครื่องหมายหารเหมือนเดิม73 21กลายเป็น25ส่วน7เรื่องนี้ครูเคยสอนแล้วนะว่าเราต้องทำเครื่องหมายให้ถูกต้องซะก่อนนะถ้าทำเครื่องหมายผิดมันก็จะคิดข้อนี้ไม่ออกนะใครจำได้ทำเครื่องหมายอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนที่คูณหารก่อนจ้ะน้องตีจ๋าทำตรงนี้จ่อนจ้ะข้อสอบจริงเขาไม่บอกเข้าใจยังข้อสอบข้อนี้เห็นเอ๊ะมันสอบอะไรวะมันสอบว่าถ้าเจอบวกลบคูณหารต้องทำคูณกับหารก่อนเสมอแล้วค่อยบวกลบเทอม1 2ไปแล้วใส่วงเล็บอย่างนี้ให้ครูใส่วงเล็บแบบนี้โจทย์ไม่มีวงเล็บให้เพราะไม่มีทักษะการทำเลขคุณต้องรู้ต้องทำวงเล็บนี้ก่อนเอาลงมือเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นเอาเขียนก่อนกลับบ้านได้ไปทวนได้โทษทีนะลายมือก็คงจะเละเทะหน้าดู7ส่วน25แบบนี้ในโจทย์เขาไม่มีนะต้องรู้ที่ตัวเองก็ต้องจับคู่นี้ก่อนต่อโอ้เก่งจังอ่ะ13 1ส่วน15ใช่ไหมลบกับตรงนี้กลายเป็นทำเป็นส่วนๆอย่างต่ำนะก็จะได้คำว่า9ส่วน2คูณกับ1ส่วน5ได้เท่ากับ31ส่วน15ลบกับ9ส่วน10แบบนี้คลนอีกแล้วเนาะ15กับ10มีคลนอคือ30ถูกต้อง15กับ10มีคลนอคือ30 30มันยังไงบอกแล้วนะหาคลนอของ15กับ10 62ลบกับ27เท่ากับ35ส่วน30พอมีเศษส่วนอย่างต่ำได้1เศษ1ส่วน6เนี่ยล่ะข้อสอบจะไปสอบท็อปสตาร์กิฟเต็ดแต่เขาจะใจดีเขาจะไม่แยก4ข้อนะเขาจะทำข้อเดียวออกมาให้คุณทำให้เขาเลยแต่ของเราเป็นการฝึกเราก็ต้องฝึก4ข้อของจริงสอบแค่ข้อเดียวแล้วเขียนคำตอบลงไปเลยข้อต่อไปต่อเลยนะครับตาก็ไม่ค่อยดีต้องมานั่งเพ่งอ๋อเครื่องหมายบวกประทีนะไม่ใช่แกล้งมองไม่เห็นจริง9ส่วน4หารด้วย7ส่วน4นี่ครูประหยัดเวลาไงที่เกียรติมานั่งแสดงวิธีทำว่า2บวก1ส่วน4ได้เท่าไหร่อย่างเงี้ย2ลบ1ส่วน4ได้เท่าไหร่เงี้ยก็เลยขออนุญาตประหยัดเวลาเหลือเป็นแบบนี้เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นจ้าใช่ได้9ส่วน7เรียบร้อยแล้วนะครับงั้นจะรู้ว่าคำตอบมันจะไม่ค่อยตรงกับที่เราคำนวณได้ต่อนะครับเสร็จยังเสร็จยังเสร็จแล้วนะต่อทำตรงนี้กันค่อยคิดนิดตัดเลขให้เสร็จตรงนี้นะจะได้4ลบกับคุณตรงนี้ตัดเลขแล้วใช่ไหมได้ 1.2 ช้าๆก็ได้ 1.2 คูณกับ2แบบนี้กลับบ้านไปปิดตำราฝึกทำนะแล้วหารด้วย717มันก็กลายเป็นเท่าไหร่8ส่วน7ทำแบบนี้ก่อนโอ้ยเวลาพักก็มาจ่อละ4ลบกับ 2.4 เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนแบบนี้4ลบ 2.4 ได้ใช่ไหมใช่ 1.6 คูณด้วย7ส่วน88หาร 1.6 จะได้ 0.2 คูณกับ7
ได้เท่ากับ 1.4 ต้องคิดตามให้ทันนะห้องสอบคิดอย่างนี้จริงๆนะชักช้านี่เสร็จเลยนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะจะมีอย่างเงี้ย1ข้อให้คุณแสดงเขาดูเขาจะเอาเศษส่วนผสมทศนิยมข้อต่อไปพร้อมนะข้อ4ติดดาวไว้ด้านหน้ามันจะเป็นตัวเลขที่เวลาทำออกมามันเป็นทศนิยมได้ที่อาจารย์เคยสอนว่าเศษ1ส่วน2แปลว่า 0.5 เศษ3ส่วน4แปลว่า 0.75 เมื่อเทอมที่แล้วอ่ะเนี่ยเทอมเนี้ยได้มาใช้แล้วเริ่มเลยนะครับแปลงกันเอาเองนะ 0.75 อันนี้เครื่องหมายอะไรบวกใช่ไหมบวก1ส่วน1ส่วนคือ 1.5 อย่างนี้ความหมายของเขาคืออย่างนี้ทำให้มันเป็นหน่วยเดียวกันก่อน จ้ะไอ้ 0.25 เนี่ยนะครับนะขออนุญาตทีละขั้นแล้วกันเฮ้ยแปลงไปเลยดีกว่าใครรู้บ้างคือเศษส่วนอะไร1ส่วน4แปลงเป็นอย่างนี้เครื่องหมายมันเยอะมากเลยลบด้วย3ส่วน7แบบนี้แล้วค่อยคูณด้วย 3.5 แบบนี้คำทีบรรทัดตรงนี้ก็จะได้ 2.25 เปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนจึงได้คูณ4ในวงเล็บแบบนี้ก่อนแล้วหนูค่อยมาทำ3ส่วน7ให้เป็นทศนิยมก็จะได้ 0.43 แบบนี้ทีละขั้นแล้วหนูก็คูณด้วย 3.5 แบบนี้ 2.25 คูณ4ได้9 9ลบ 0.43 ต่อนะอันนี้ภาคสมัครใจนะใครทำการบ้านไม่ทำก็ได้ถ้าจะไปท็อปสตาร์ไปกิฟเต้ก็ทำซะหน่อยละกันมันได้ประสบการณ์เพียบนะครับอย่างเงี้ยตรงนี้ได้เท่าไหร่ใครคิดทัน 8.57 คูณกับ 3.5 ต่อนะฮะมันจะได้เท่ากับ 30.1 ทำการประเมินค่าจุด1ออกมาปัดลงเนาะได้30แบบนี้ครูขอสอนหนึ่งข้อ3นะเพราะเวลากินมันมาแล้วเวลาพักก็ต้องพักนะโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ถูกต้อง2ไม่ถูกต้องมันเป็น7ส่วน9แต่นี่มันเป็น9ส่วน7ตอบข้อ2นะลูกข้อ3ติดดาวข้อ3นี่จะเป็นข้อสอบที่เห็นบ่อยมากในข้อสอบจริงมันจะต้องรู้จักแปลงร่างดูให้ดีนะจะสอนวิธีคิดนะข้อสอบข้อนี้เกิดจากการแยกตัวประกอบเช่น12แยกตัวประกอบได้3คูณกับ4 20ได้4คูณกับ5เดี๋ยวคนไหนถ้ามีสติให้ดูที่ส่วนนะลูกข้อสอบแบบนี้มีจริงในห้องสอบนะมันจะแยก12เป็น3คูณ4 20เป็น4คูณ5ไหนลองแยก30ให้ครูสิไม่มันจะต้องแยกให้ได้1 2 3 4อ่ะเข้าใจมุกมั้ยเช่น12เป็น3คูณกับ20เป็น4คูณกับ5 30ก็ต้องเป็น5คูณกับ6 42ก็ต้องเป็นแล้ว5ก็เป็น7คูณกับพอละแสดงว่าคุณเข้าใจคอนเซ็ปต์ของข้อสอบแนวนี้ละถ้าคุณสามารถแยกตัวนี้ให้เป็นเรียงกันเช่น2 3 3 4 4 5 5 6อย่างเงี้ยเตรียมตัวดูนะความเดิมก็คือ1ส่วน12มันสามารถทำตัวเลข1ส่วน3ลบกับอะไรครับ1ส่วน4นี่ความลับของเลขเศษส่วนนะมันก็จะได้4ทันไหมคิดตามเขาฐานเป็น12นี่กลายเป็น4ลบ3ได้1ส่วน12มาแยกตรงนี้พร้อมกันเตรียมตัวแล้วนะนี่จะกลายเป็น1ส่วน3ลบ1ส่วน4เขียนก่อนใครรู้บ้างจะแยกอะไรต่อใส่วงเล็บให้ครูด้วยแล้วกันกันงงไหนลองแยก1ส่วน20ดิตรงนี้แยกเป็นอะไร4กับนั้นแยกให้ครูหน่อยสิกลายเป็นอะไรครับ1ส่วน4ลบกับ1ส่วน5แบบนี้เขียนไปเรื่อยๆบวก1ส่วน5ลบ1ส่วน6เข้าใจมุกนี้ยังเนี่ยเลขกิฟเต็ดหน้าตาอย่างเงี้ยต
อนนี้เราได้ตัว12 20 30แล้วนะต่อไปบวกอะไร1ส่วน6ลบ1ส่วน7นี่คือได้42แล้วนะต่อไปบวกอะไร1ส่วน7ลบ1ส่วน8ถูกต่อไปตัวสุดท้ายแล้วนะได้อะไร1ส่วน8อะไรต่อบอกครูลบ1ส่วน9จบเขียนให้ได้ขั้นต่อไปทำการลบเลขหนูก็จะรู้ว่าอะไรเอ่ย1ส่วน4บวก1ส่วน4กลายเป็น0ลบ1ส่วน5บวก1ส่วน5กลายเป็น0ลบ1บวก1กลายเป็น0ลบ1ส่วน7บวก1ส่วน7กลายเป็น0ลบ1ส่วน8บวก1ส่วน8กลายเป็น0เหลือแค่ตัวแรกกับตัวสุดจึงได้คิดต่อเอง9 3 20 7ก็เอาเอง9ลบกับได้เท่ากับ6ส่วน27หารต่อถูกต้องครับแม่3หาร3 2 6 3 9 27คำตอบคือเฮ้ยคำตอบคือ2ส่วน9ตอบข้ออะไรตอบข้อ1เนี่ยเลขชาวอย่างเงี้ยได้เจอแน่ในห้องสอบอ่ะโอเคครับพักแล้วครับพักแล้วครับไม่ต้องห่วงแล้วใช่ครับแต่ว่ากินข้าวครับโคไลท์สุภาพนะครับต่อเลยครับควายเอ็ดอ่านก่อนสิครับควายเอ็ดเงียบต่อฮะlisten แปลว่าฟังต่อฮะ go ไป scare ตกใจscare คือตกใจหรือขู่ใช่ไหมเขียนคำว่าขู่ด้วยนะขู่watch ล้าง bigger ใหญ่กว่า older แก่กว่าถูกครับถึงใครแล้ว smaller ใช่ไหมแปลว่าอะไรเล็กกว่า er แปลว่ากว่านะแก่กว่า on เล็กกว่าดีกว่าเล็กกว่าตรงกว่าต่อครับStranger แปลว่าประหลาดหรือแปลกหน้าเขียนคำว่าประหลาดแล้วเขียนว่าแปลกหน้าด้วยนะครับ Stranger เช่นคนแปลกหน้าเราเรียกว่า Stranger คนแปลกหน้ามันจะไม่ใช่ขั้นกว่านะต่อครับ Must ต้องMust แปลว่าต้องเฉยๆลูกไม่มีการต้องทำอย่างเงี้ยเรียกว่า Must ต่อฮะ Slowly อย่างช้าใช่ไหมต่อครับไม่น่าจะหรือไม่สามารถเอาเป็นไม่น่าจะดีกว่าเนาะ always อ่านด้วยครับต่อครับ 7A อ่านว่าคลอแปลว่าคลานไต่ใช้กับพวกมดแมลงคลานไต่สิลูกต่อนะฮะเบ็ดพนันอ่านดังๆบนด้านหน้าครับแคร์ไม่ใช่คาแคร์แปลว่าใส่ใจต่อครับ be have อ่านสิครับ be have แปลว่าแสดงออกพฤติกรรมถูก be have แปลว่าแสดงออกหรือพฤติกรรมอ่ะ 8A money ครับต่อเลยครับเซนส์ความรู้สึกนะรู้สึกหรือเข้าใจเขียนคำว่ารู้สึกเข้าใจเหตุผลนะครับเติมเหตุผลด้วยนะครับเขาจะบอกว่าวันฮาโลวีนไม่ต้องมีเหตุผลต่อฮะฟักทองต่อฮะฟันนี่สนุกแพงเฉยๆก็ได้เนาะราคาแพง alive มีชีวิตนะครับ exciting น่าตื่นเต้นคนต่อไปเลยครับ ghost ghost แปลว่าผีต่อครับคอสตูมเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับต่อฮะคลาวตัวตลกคลาวตัวตลกแอนแปลว่ามดเตรียมตัวตะกี้นี้ก็จะเป็นเราเนาะที่จะได้อ่านในคนต่อไปลงมืออ่านเลยครับสนธยา what ใช่แปลเป็นไทยว่าคุณจะ
จะเป็นบีนแปลว่าเป็นอยู่คือคุณจะเป็นอะไรสำหรับวันฮันโลวีนคนจะไปอ่านต่อครับ I'm going to be a gorilla ฉันจะฉันจะเป็นลิงกอริลลาคือวันฮาโลวีนแต่งตัวยังไงก็ได้ไงเอาถึงตาเราแล้ว my sister เอ้ย my master แล้วกันอ่ะ my master make the เครื่องแต่งกายชุดคอสตูม for me อันนั้นเองครับ1เฉลยคำว่า master เพราะว่าแม่น่าจะเย็บปักถักร้อยตัดเสื้อผ้าได้ดีกว่า sister นะครับ1เฉลยข้อ A 2เฉลยข้อ D dog อย่าลืมตรวจด้วยปากกาแดงให้เสร็จนะครับนักเรียนจ๋าพกปากกาแดงขึ้นมาตรวจสิ่งที่ลูกศิษย์ทำเลยนะครับอย่าเป็นคนไม่ได้ทำเปิดเจออย่างคุณภูเบศเจอแล้วใช่ไหมลูกอ่ะคนต่อไปอ่านต่อเลยครับ it took her for a week to make it อ่านทุกคนจดนะครับใช้เวลา took แปลว่าใช้เวลา took ในความหมายพิเศษแปลว่าใช้เวลา it ก็คือชุดเนี้ยใช้เวลาคุณแม่ในการทำมันคนต่อไปต่อเลยฮะเราต้องคนนั้นเนาะ she is a good parentDo all that work แม่เป็นยังไงครับเป็น parent แปลว่าผู้ปกครองที่ทำไมครับ good แปลต่อสิครับทำ work แปลว่างานดูแปลว่าทำ work แปลว่างาน all แปลว่าอะไรลูกศิษย์ไม่ใช่ all แปลว่าทั้งหมดคุณแม่เป็นพ่อแม่ที่ดีมากทำงานได้ทั้งหมดนะครับอ้าวลุยต่อ will live อ่านนี่ครับทุกคนเขียนเส้นคำว่า kind of kind of แปลว่าประเภท will แปลว่าพิสดาร น้องสาวของฉันเป็นประเภทพิสดารหรือจะเป็นพี่สาวดีกว่าพิสดารจดต่ออีเวนต์แปลว่าแม้แต่เจออย่างอีเวนต์แม้แต่เรียวแปลว่าอะไรครับ เรียวแปลว่าจริงจริงแท้ใช่แม้ในชีวิตจริง That's why คนต่อไป That's why I told her to just be เป็นตัวของตัวเองเรียกว่า herself อ่านต่อ when weGo trick or treating That's why แปลว่านั่นคือสาเหตุเขียนนะครับ That's why แปลว่านั่นคือ why ตัวนี้เปลี่ยนเป็นสาเหตุนะลูกนั่นคือสาเหตุเนื่องจากพี่สาวเป็นคนพิสดารน้องจึงบอกให้พี่สาวช่วยเป็นตัวของเธอเองใช่ไหมครับข้อ3เฉลย herself เมื่อพวกเราออกไปทำอะไรครับ trick or treat ใครรู้ทิกแปลว่าหลอกทีทแปลว่าเลี้ยงก็คือเวลาฮาโลวีนไงจะหลอกหรือว่าจะเลี้ยงขนมเป็นต้นแต่ขอใช้คำว่าเลี้ยงตัวเดียวนะจะโดนผีหลอกหรือจะยอมเอาขนมมาเลี้ยงผีนี่คือความหมายของฮาโลวีน trick or treating คนต่อไปครับ she wouldn't แต่เธอก็ไม่ฟังนะอ่านต่อครับ of course but she up which อ่านต่อครับeven อ่ะต่อข้อ5เลย5เลยครับ stranger แปลกประหลาดยิ่งกว่าตัวเธอเดิมซะอีกความเดิมทวนใหม่นะครับ4ตอบอะไรกัน listen ตายแล้วรู้คนเดียว ข้อ5ตอบอะไร stranger ประหลาดซะยิ่งกว่าตัวเธอเองซะอีกความเดิมก็คือนักเรียนครับจดศัพท์คำศัพท์ตัวนี้นะ came up with มีกัน3ตัวขีดเส้น came up with ให้ครูก่อนขีดเส้น came up with แปลว่าคิดค้น came up with แปลว่าคิดค้นกับแปลว่านึกขึ้นมาเธอก็นึกขึ้นมาหรือว่าเธอก็คิดค้นสิ่งที่มันพิสดารเอาไปดู event event ตัวนี้แปลว่ายิ่งกว่านะ event นอกจากแปลว่าถึงแม้ว่า event event หน้าข้อ5แปลว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าพิสดารกว่าตัวเธอเองซะอีก event ตัวนี้ใช้ได้หลายความหมายมากแปลว่าทั่วไปแปลว่ายิ่งกว่าแล้วยังแปลเป็นแม้ว่าได้ด้วยเดี๋ยวนี้เลือกคำว่ายิ่งกว่า
อ่ะคนต่อไปเชิญอ่านครับ Going to be a can of chocolate over red red and เดี๋ยวพอแล้วจุด full stop ก็คือเครื่องหมายตกใจนั่นแหละอ่ะแปลเป็นไทยสิเธอไม่ she's going to be แปลว่าเธอจะเป็นกระป๋องช็อกโกแลตที่ cover แปลว่าที่มีมดไม่ cover แปลว่าปกคลุมเธอจะใส่ชุดกระป๋องช็อกโกแลตที่ปกคลุมไปด้วยมดเก่งคนไหนต่อไปอ่านต่อ some of ants ถึงใครแล้วจ๊ะ ants some of the ants will be crawling out can แปลว่ามดบางตัวแปลต่อสิครับจะ crawling เรียนมาแล้วนี่ลูก crawling แปลว่าคลานไตหรือยังทำไมต้องคลานไตอย่างงูเลื้อยก็ใช้ clawing ได้ด้วยนะความเดิมก็คือพี่สาวจะสวมชุดกระป๋องช็อกโกแลตที่มีมดปกคลุมและมดบางตัวของเธอจะทำไม clawing คลานไต out of แปลว่าออกจากถูก can แปลว่ากระป๋องโอ้นึกก็สยองขวัญละนะอ่ะคนต่อไปอ่านต่อครับ I told that the antsWouldn't be alive and ทำข้อ6ฉันก็ไปบอกพี่สาวว่าไม่เอาเป็นมดมีชีวิตได้ไหมเบอร์6อะไรดีเดี๋ยวมันเชื่อมคำที่คำว่าแอนน่ะต้องเลือกคำว่าอะไรให้เหมือนแอนด้านหน้าบอกว่าไม่มีชีวิตและมดต้องไม่ไม่ตอบข้ออะไรครับ couldn't 6เฉลยข้อ4อ่านต่อเร็วๆภูเบศcouldn't claw แปลเป็นไทยก็คือฉันก็บอกพี่สาวว่ามดน่ะเอาแบบไม่มีชีวิตได้มั้ย wouldn't be alive แปลว่าไม่มีชีวิตไม่น่าจะหรือไม่ควรจะให้มันมีชีวิตและไม่ควรให้มันคานไตนะครับ alive นี่ก็แปลว่าเหมือนกับมีชีวิตหรือว่าเป็นสดๆอย่างเงี้ยไม่เอามดเป็นได้มั้ยไม่เลื้อยได้มั้ยอ่านต่อครับ but คน she doesn't care ใช่แต่เธอพูดไปแล้วเธอฟังมั้ยไม่ฟังเรียกว่า doesn't care ไม่ใส่ใจไม่สนใจอ่ะด้านหน้าต่อเลยครับ I guess Halloween isn't fun when things really have to make ข้อนี้แปลว่าเข้าใจอะไรแปลว่าเข้าใจข้อ8ตัวไหนแปลว่าเข้าใจคำว่า sense ถูกต้องครับ make sense แปลว่าเข้าใจหรือเหตุผลอ่ะแปลเป็นไทยสิฉันแล้วเอกก็ช่วยกันแปล guess แปลว่าคิดว่าวันฮาโลวีนไม่ใช่ time แปลว่าอะไรลูกได้อยู่แล้วไม่ใช่เวลาเมื่อ when แปลว่าเมื่อใครไม่เข้าใจดูคำว่า when นะ when แปลว่าเมื่ออะไรครับ thing แปลว่าทุกสิ่งจริงๆ really แปลว่าจริงๆ have to แปลว่าต้องมีใช่ไหม have to make ว่าต้องมีอะไรเบอร์8เหตุผลอย่าลืมสิจดก็ว่าต้องมีความเป็นเหตุเป็นผลไม่จำเป็นฮาโลวีนไม่ใช่ช่วงเวลาที่ทุกสิ่งมันจะมีเหตุผลเสมอไปอ่ะอ่านต่อครับ but I think my costume better than her ฝึกแปลแต่ฉันคิดว่าคอสตูมแปลว่าชุดแต่งกายของไม่ของฉันจำได้เปล่า my แปลว่าของฉันหนูเจอยังประโยคเดิม my costume better than แปลว่าอะไรลูกดีกว่า good better best ไง better แปลว่าดีกว่าชุดของฉันก็ต้องดีกว่า her ก็แปลว่าชุดของพี่สาวหรือชุดของเธออ่ะจบแล้วลูกลุย gorillas เดี๋ยว exciting คงไม่ตื่นเต้นมากเอาเป็นตัวอื่นแทน gorilla ดูอะไรกว่าดูฟันนี่ดูสนุกดูขำกว่าเบอร์สิบอะไรดีครับกว่าแอนส์ถูกต้องครับเดี๋ยวทวนใหม่นะก้าวเฉลยเป็นข้อ A กอริลล่านี่ก็ดูขบขันกว่าเจ้าแอนแปลว่ามดเยอะเลยเฉลยเสร็จหมดแล้วนะครับยังไงช่วยทำมาหน่อยนะเริ่มคำสั่งแบบสุภาพคำสั่งแบบสุภาพนั้นเนี่ยลูกศิษย์มันจะมี please นำหน้าเช่น please open your book
โปรดเปิดหนังสือของท่านหรือกรุณาโปรดเปิดหนังสือของท่านโทษทีนะที่อาจารย์ทำเวลาเพราะว่าอาจารย์ก็อยากให้เวลามันเยอะขึ้นอาจารย์จะได้รู้อยู่ว่าได้เสริมเลขให้พวกคุณจริงอยู่วิชาเลขเป็นวิชาที่มันก็เหมือนไม่เบื่อไม่เมาอ่ะแต่ไงก็ต้องเรียนเนาะต่อเลยนะครับ please บวกกริยาช่องที่1หรือจะเอา please วางไว้หลังก็ได้ในข้อ2 3เราสามารถสั่งให้คนทำอะไรสุภาพยิ่งขึ้นด้วยคำว่า will you please ใช่ไหมอันดับที่1มันใช้ please ตัวเดียวข้อที่3มันใช้คำว่า will you please สุภาพยิ่งขึ้นใช้คำว่า would you please ส่วน5ก็จะซ้ำกับข้อ3ส่วน6จะซ้ำกับข้อ4แค่ย้าย please ไปไว้ด้านหลังงั้นครูขอไปอ่านข้อ7นะครับข้อ7อยากจะพูดให้มันสุภาพแบบที่สุดเลยพูดคำว่าWould you be so kind as ตามด้วย to กริยาช่องที่1แปลว่าขอความกรุณาช่วยอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างเป็นทางการมากข้อ8กับข้อ9นักเรียนครับ8กับ9นี่ต้องระวังให้ดีนะเดี๋ยวอาจจะได้จดเพิ่มหลัง8กับ9หนูจ๋าเดี๋ยวเตรียมจด8กับ9เพิ่มนะขออนุญาตนะครับคำว่า do you mind กับ would you mind เนี่ยฟังให้ดีนะรบกวนนะอันนี้มันมีในหนังสือแล้วนะไม่ต้องจดนะในหนังสือมันจะเขียนคำว่า do you mind กับอะไรครับ would you mind มันจะบวก verb ing เวลาตัวนี้แปลว่าเป็นการขอความกรุณานะครับนะช่วยทำขอให้ใครช่วยทำอะไรใช้ตัวนี้ถ้าตกลงทำให้หนูต้องตอบว่า no นะภาษาไทยเขาจึงใช้คำว่าคุณรังเกียจไหมตอบว่า no นะถ้าไม่ตกลงตรงกันข้ามนะต้องตอบด้วย yes อ่ะจดตรงนี้เพิ่มตรงคำว่าตกลงทำให้จดตรงนี้เพิ่มลูกตกลงทำให้ใช้คำว่า no นั้นภาษาไทยจึงแปลว่าได้ no จะแปลว่าได้นะไม่รังเกียจก็คือเต็มใจก็ขอความกรุณาให้ช่วยทำหน่อยถ้าได้ก็บอกว่า no อย่างเงี้ยถ้า do you mind verb ing ถ้าได้ต้องตอบด้วย no นะฟังให้ดีนะถ้าได้ต้องตอบด้วย no นะ do you mind คุณรังเกียจไหมที่จะเปิดประตู do you mind opening นี่ยกตัวอย่างนะคุณรังเกียจไหมจะเปิดประตูถ้าบอกว่าไม่รังเกียจก็ต้องตอบว่า no อะไรอย่างเงี้ยถ้ารังเกียจอันนี้คือไม่ให้หรือไม่ได้นะครับเขาจะขัดข้องหรือไม่สะดวกจะทำให้เขาจะตอบเป็น yes โอเคแล้วเขาว่า would you mind กับ do you mind มันจะงงมากไปใช้ถึงม .6 นะใช้ถึงม .6 ไม่ได้ใช้แค่ตรงนี้เท่านั้นอ่ะเสร็จไหมเสร็จนะครูขออนุญาตสับตัดนะโอเคค่อยๆครับขออนุญาตรอแป๊บนึงนะครับตอนนี้ก็เวลาก็เหลืออยู่35ต้องรีบปั่นให้เรียนอะไรเยอะๆเนาะไอ้ง่ายๆก็ทำมันจบเร็วๆอ่ะขออนุญาตต่อนะครับการใช้คำตอบคำขอร้องนะครับไม่นิยมใช้ yes นะแล้วเขาสั่งมาเราไม่ชอบใช้ yes เราต้องใช้คำว่าอะไรบ้างเอ่ย of course certainly all right okay แล้วก็ is ขอโทษ I'd be glad toเขาสั่งให้เราทำอะไรเราไม่นิยมตอบด้วย yes นะไม่นิยมใช้ yes แต่ให้ตอบตามข้างล่างนี้แทนถ้าเกิดเราไม่อยากทำเราก็ไม่อยากพูดว่า no นะต้องบอกว่า I'm sorry but I'm afraid I can't อ่ะรบกวนเอกประวุฒินับข้อหนึ่งใหม่ถูกต้องครับยกหนังสือให้หน่อยเขาไม่ใช้คำว่าขอถ้าไม่ใช้คำว่าขอต้องใช้คำว่า would เป็นคำสั่งต่อครับปิดแอร์ให้คนพูดว่าdo you mind turning it off หลัง do you mind ตามด้วย verb ing ต่อนะครับศิริศักดิ์บริการสาธารณะอะไร would you mind ordering เดี๋ยวเวลาสั่งอาหารต้องใช้คำว่า would you like เท่านั้นจำไว้นะสั่งอาหารใช้ would you like 4ครับเมื่อนักเรียนต้องการปฏิเสธคำสั่งการส่งต่อ
เดี๋ยวอีกนิดนึงประโยคคำสั่งเรียนมาต้องมีคำว่าดีด้วย but เพราะ I'm so sorry แปลว่าขอโทษเขาสั่งให้เราทำแต่เราไม่ทำใช่ว่า I'm sorry but แล้วก็บอกเหตุผลไปเช่น I'm hurry แปลว่าฉันรีบต่อฮะคือว่าอะไรไม่ได้ may I แปลว่าขออนุญาตไม่ใช่คำสั่งเราต้องการให้ใครทำอะไรเรียกว่าอะไรครับ would you eat up ถูกต้องครับข้อ6ข้อ6เออbaby glad ถูกต้องครับ7ต้องตอบว่า I'm afraid not ถ้าใครไม่ดูก็ดูข้างบนนี่นะ I'm afraid ต้องมาก่อนอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็น I'm afraid not ฉันเกรงว่าจะไม่ได้วันนี้เป็นไรจ๊ะต่อไปข้อ8ลดความเร็ว please เป็นประโยคคำสั่งแบบสุภาพ9ครับนะครับทีนี้โจทย์ก็ค่อนข้างปวดหัวนะระหว่าง please show your ID กับ can I look your ID please show ID ดูดีที่สุดเพราะว่าเป็นตำรวจคงใช้ประโยคคำสั่งเมื่อต้องการการออกจากงานเลี้ยงคนก็ว่า would I leave the party ไม่ได้มากนี่ประโยคคำสั่งต้องบอกว่า I have a great time ตัวนี้นะครับนะทีนี้มันพิมพ์ผิดนะสิเดี๋ยวแก้ให้หน่อยนะเปลี่ยน HAVE เป็น HAD รู้จ๊ะเปลี่ยน HAVE เป็น HAD I had a great time ที่ไม่เลือกข้อ10เพราะว่า would ข้อ10 I would have would I have ขอโทษ would I live เนี่ย would I live เนี่ยมันเป็นประโยคคำสั่งควรใช้คำว่า I had หนูจ๋าแก้เป็น HAD ให้ครูแล้วนะมันพิมพ์ผิดนะครับเอาต่อไปมันตั้งแต่วันนี้จะเริ่มฝึกเรื่อง tense แบบเบสิกละประโยค present simple tense นะครับเป็นประโยคที่เน้นว่าเป็นความจริงตลอดกาลเวลาใช้เนี่ยคุณต้องเชี่ยวชาญหน่อยนะประธานเอกพจน์กริยาต้องเติม s he she it กริยาต้องมี s เช่นคำว่า is ลงท้ายด้วย s has ลงท้ายด้วย s go es do es carry เปลี่ยน y เป็น i แล้วก็เติม es ซึ่งเทอมหนึ่งก็ฝึกฝนเรื่องนี้มาให้หมดละประโยคverb ช่องที่1ใช้กับสิ่งที่เป็นความจริงตลอดกาลเช่นโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ the earth turn around the sun fish live in the water ปลาอาศัยอยู่ในน้ำเป็นความจริง2เราเรียกว่ากิจวัตรประจำวันสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆสัปดาห์หรือทุกๆเดือนก็คือกิจวัตรเกิดทุกวันก็ได้ทุกเดือนก็ได้ทุกปีก็ได้ปีละครั้ง10ปีครั้งนึงก็ได้เรียกว่ากิจวัตร3นิสัยความชอบความไม่ชอบความเคยชิน4ระวังให้ดีนะคำแสดงความถี่ที่ใดที่มีคำแสดงความถี่ไม่ใช้ ing นะลูกได้แก่คำว่าอ่านตามครูครับ usually แปลว่าอะไรเอ่ย always แปลครับสม่ำเสมอแค่นี้นะครับเด็กๆจ๋าไปฝึกคำว่า usually กับ always ให้แม่นๆอ่ะเตรียมตัวนะครับนับเอกประวุฒิคนที่1เสมอเอาสะกด cross set ให้ครูฟังเลยครับ C C R O S E S แปลว่า cross แปลว่าข้ามต้องฝึกแปลด้วยนะลูกคนต่อไปเชิญครับขอคำตอบเป็นเอกพจน์เลย D O สะกดสิครับสนธยา O E S แปลว่าทำคนต่อไปครับPUSHES แปลว่าพักพลักพอพึ่งเสียยังคนต่อไปแล้วก็ C เปลี่ยน Y เป็น IES ถูกต้องครับแปลว่าถือถือคนต่อไปครับ FINIES ถูกต้องครับ Finish แปลว่าเสร็จหรือจบต้องฝึกแปลด้วยนะลูกคนต่อไปเชิญแปลว่าแห้งใช่ไหมครับหรือทำให้แห้งคนต่อไปแปลด้วยสิแปลว่า
ล้างคนต่อไปครับ R I E S cries แปลว่าร้องไห้ตายแล้วทำมาไม่แปลกันเลยต่อ T S T S สอนคนต่อไป F L Y I เดี๋ยว F L I E S cries แปลว่าบินคนต่อไปครับ T O U S T S touches แปลครับแปลว่าสัมผัสกริยาเบสิกทำไมไม่ได้อะคนต่อไปเชิญbuy แปลว่าซื้อถ้าหน้า y เป็น a e i o u ไม่ต้องเปลี่ยนนะให้เติม s ได้เลยถ้าหน้า y เป็น a e i o u ให้เติม s ได้เลยคนต่อไปครับ k i n s e s จูบคนต่อไปด้านหน้า p l a y s play แปลว่าเล่นคนต่อไปlicense แปลว่าพุ่งกับเพิ่มอ้าวไม่ได้เขียนนะพุ่งกับเพิ่มเรายิ่งไม่เก่งอยู่คือเวลาที่ครูแปลไทยหนูไม่ได้ตัวไหนหนูก็ต้องจดเองใช่ไหมลูกครูก็เหลือช่องว่างให้จดเพียบเลยเช่น push แปลว่าผลัก carry แปลว่าถือ finish แปลว่าอะไรเสร็จหรือจบ dry แปลว่าแห้ง wash แปลว่าล้าง cry แปลว่าร้องไห้ teach แปลว่าสอน fly แปลว่าบิน touch แปลว่าสัมผัสหรือแปะโอเคบายแปลว่าซื้อคิสแปลว่าจูบเพลแปลว่าเล่นไลฟ์แปลว่าเพิ่มหรือพุ่งนั่นเองแล้วคนต่อไปครับ S A Y S C แปลว่าพูดคนต่อไปแปลว่าปิดคนต่อไปครับanswer แปลว่าตอบแปลว่าตอบถ้าเป็น verb แปลว่าตอบคนต่อไปแต่งประโยคให้ถูกต้องเริ่มนะครับข้อ1 does not adore แค่นี้เองฮะง่ายนิดเดียวครับไม่มีอะไรลึกล้ำ2ต่อครับแล้วดูด้วยนะใช้ have หลังดู does หลังดู does ห้ามใช้ has นะครับหลังดู that did ทุกกรณีใช้ have คนต่อไปข้อ3 do you love ice cream ข้อ4ครับ does she love ice cream ถูกต้องครับ does she love ice cream the dog live in เดี๋ยวแป๊บนึงขอโทษฮะใครหน้านี้ไม่ทันจะสับหน้าแล้วลูกทันหมดนะจบ live best อ่านใหม่เอาขอโทษ live เฉยขอโทษทีด็อกไม่มีเอสขอโทษด็อกมีเอสตาจะลายเฉลยลิฟเฉยๆถูกต้องครับคน ต่อไปเชิญครับ go go to school เฉยๆข้อ7ต่อครับเห็นไหมสังเกตไหมง่ายๆเลยวันนี้ต่อครับใช่ in the first row แปลว่าแถวหน้าซิดเติม yes. sคนต่อไปข้อ9ซูซานfinishes her work ต่อข้อ10ครับต่อที่ฮะevery morning คำว่า every by จึงเติม s ต่อไป11ครับ the butterflies flies in the morning ถูกต้องครับ flies ต่อครับgets early ต่อครับแดงแอนตะวันไลท์ to see the movie และไลท์ไม่ต้องเติม s นะครับต่อไปข้อฮะ10เท่าไหร่แล้ว14 he always has has his dinner 15ครับ amครับ am a student b นี่ไปเป็น is am are นะลูกเลือก am ต่อ16ครับ four legs 17 the water boy and 100
บอยเติม S 18 Beautiful 19 Poisonous Poisonous จดด้วยแปลว่ามีพิษ Poisonous แปลว่ามีพิษ20ปทุมวันทาวเวอร์คณะต้องฝึกตรวจนะถ้าผิดเราจะกลับบ้านไปอ่านนะครับบางครั้งการทำผิดมันทำให้เรารู้ไงว่าเราต้องอ่านอะไรเพิ่มอ่ะคนต่อไปหลังห้องเริ่มอ่านข้อ1เลยครับ The size mean no parking ถูกครับเชิญเอกประวุฒิข้อ2 The fox said hungry ถูกไปอ่านเป็นหังตอนนั้นหังกรีแปลหิวอ่ะต่อครับ What are the boy in the picture doing ตอบเลยครับเฮ้ยสองคนเปล่าสองคนมั้งเพราะว่ามันเล่นว่าวแค่สองไงอีกสองมันทำอย่างอื่นต้องบอกว่า two boy are flying kites but the author to aunt ตอบข้อ4นะลูกต่อไปข้อ4ต่อครับon the road what should the woman say to the student ครับ be careful ถูกต้องครับแปลว่าเด็กๆระวังนะต่อไปฮะข้อ5 today is cloudy รูปที่เท่าไหร่1 cloudy แปลว่าเมฆจัดหรือว่าหมอกลงจัดอะไรอย่างเงี้ยเมฆหนาข้อ6 there are many kinds fruitไทยแลนด์ก็ประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดมาหาผลไม้กันครับมีคำว่าทุเรียนอันต่อสิครับลัมบูตันทุกคนช่วยกันแปลหน่อยพายแอปเปิลแปลว่าอะไรสับปะรดไอ้ที่นี่มันร้องไงพายแอปเปิลไอ้ have a pen อะไรลัมบูตันอะไรครับเงาะเงาะแงะก็ว่าไปข้อ7นะครับขอคำตอบเลยนะครับคงต้องล้างก่อนแน่นอนเชิญครับข้อ4อ่านสิครับ she watches cut and cut and squeeze the oranges and then taste the juice what แปลว่าอะไรเด็กๆล้าง cut แปลว่าตัด squeeze แปลว่าบีบหรือคั้นต่อมาเธอตัดเธอก็คั้นน้ำแล้วเธอก็ชิมนะ taste แปลว่าชิมชออิมอชิมน้ำส้มอ่ะคนต่อไปเชิญ what view อ่านที่ what view เลยฮะ the above instruction เขาถามว่ามีคำสั่งอยู่4ข้อข้อ1หยิบเหยือก take a small jar 2 pour แปลว่าเทน้ำลงในเหยือก 3 pick some flower แปลว่าดอกไม้ดอกเดียวหรือหลายดอกลูกเพราะ flower เติมS เอาดอกไม้มาหลายๆดอกจากสวน Put the flower ใส่ดอกไม้ลงในเหยือกตอบข้ออะไรตรงคำพูดนี้มากที่สุดข้อ2เพราะมันมีน้ำนะครับ คนต่อไปเรียงลำดับข้อ9ที่ถูกต้องตอบข้ออะไรก่อนมาดูข้อ3กันขั้นที่1ก็ทำอะไรก่อนครับเฮ้ยข้อ3เทวางกระทะบนเตาข้อ3คงไม่เลือกเลือกข้ออื่นแทนแล้วข้อ1ทำอะไรก่อนครับ clean the chicken ล้างไก่ต่อไป3บอกว่าอะไร put the pan on the stove แปลว่าวางกระทะบน stove แปลว่าเตาไฟต่อไปฮะข้อ1บอกว่าอะไรต่อ pour แปลว่าทันไหมเอกประวุฒิ pour pour แปลว่าเท vegetable oil แปลว่าน้ำมันพืชเขียนตามไม่ทันนะ vegetable oil แปลว่าน้ำมันพืชลงในกระทะข้อ4บอกว่าอะไรใส่ไก่ลงในน้ำมันที่ร้อน hot แปลว่าร้อนเพราะนั้น9ตอบข้อ1คนต่อไป what is the above the above passage about เหมือนกับผมก็ไปอ่าน above เหมือนกันไปเมืองนอกไม่มี above ไม่แต่คนเดียวเลยบ๊อบกันหมดเลย
รีเวิร์สไปเลยนะอันนี้ไปเรียนจากเมืองนอกกันhow ถูกต้องครับวิธีการทำไก่ทอดยังไม่หมดนะฮะยังไม่หมดฮะเราควรเปิดใบหน้าสุดเขียนใบสั่งงานนะครับเปิดแผ่นหน้าสุดครับเปิดแผ่นหน้าสุดวันนี้เป็นวันที่14เนาะนะครับขอโทษนะฮะเดี๋ยวเอาเลขมาทำได้ต้อง15นาทีเนี่ยเขียนวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับวิทยาศาสตร์จดตามเลยนะครับเล่นไทยต่อได้ไหมครับใช่ครับทบทวนเรื่องสารเคมีนะครับทบทวนเรื่องสารเคมีนะครับแล้วก็วิธีการแยกสารต่างๆชื่อสารเคมีครูช่วยได้แค่นี้นะบางคนไม่จำอ่ะบอกเมเนดิกอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องใช่บอกไบยูเลตก็ไม่รู้เรื่องไปเปิดที่หน้าถึงจะจบเพราะฉะนั้นครูช่วยได้แค่นี้นะลูกศิษย์บางคนแบบโอ้ไม่รู้ทำไงละประเคนให้ขนาดนี้ละก็ไม่จำคณิตนะครับไปทบทวนเรื่องปริมาตรทำบทที่7ถึงบทที่8เนาะอันนี้ภาคสมัครใจคณิตไม่กล้าบังคับนะครับอังกฤษรู้ๆกันบทที่8ทั้งบทสังเกตมั้ยพอได้เวลามาอีกต้อง15นาทีเงี้ยก็ได้ทำคณิตศาสตร์ต่อได้นะเตรียมหยิบใครที่เขียนเสร็จแล้วก็มาติวเลขกันต่อไม่หรอกมันอยากจะส่งแต่มันไม่ทันเดี๋ยวมันจะหาเวลาตรวจตอนเจอกันตอนเช้าเพราะหนูตียังไม่รู้ว่ากุมภาเนี่ยเขาจะเริ่มขายใบสมัครของ Gifted Pop Star ละแล้วต้นเดือนมีนาคือวันสอบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนเนี้ยห้อง EP ของชนหญิงตอนเนี้ยเขาเอาโควต้าส่งในอนุบาลชลบุรีคัดชื่อกันเสร็จหมดละหลายคนยังไม่รู้เลยนะว่าอนุบาลชลบุรีกับชนหญิงเนี่ยเขารับสมัครกันเสร็จแล้วหลายคนยังไม่รู้ตัวเลยนะเขาไม่เรียกโรงเรียนอื่นเลย EP ของพวกเขาจอยนิ่งชื่อกันเสร็จหมดละอ่ะใครเสร็จแล้วรบกวนเปิดหน้า2ต่อเลยนะครับหยิบเลขขึ้นมาต่อคิดซะว่าลอกกันแหละคนไหนไม่ชอบก็คิดซะว่านั่งให้มันหมดชั่วโมงนั่งให้หมด15นาทีดีกว่าไม่ถึงชั่วโมงลูกเนี่ยครูมี15นาทีครูก็เนาะสมัยก่อนเวลามันเยอะจัดครูก็เรียกเด็กมาเรียนเพิ่มตอนนี้มันเวลาไม่พอก็ต้องมาสอนแทรกเอาขยับต่อหน้า2เลยนะครับจากเป็นชีทอันนี้นะลูกชีทแผ่นเดียวเนี่ยลูกจากใช้ชีสจากมาดูหน่อยสิ x เป็นผลบวกของตัวประกอบงานเข้าแล้วนะ x เป็นผลบวกทั้งหมดของตัวประกอบของ2 2 5ครูก็สงสารเด็กครูก็เลยทำตัวประกอบ2 2 5ให้ละ225มีตัวประกอบคืออะไรบ้าง1 3ดูที่ตรงนี้ที่ครูทำให้แล้ว5 9 15 25 4 5 7 5 2 2 5ผลบวกที่ได้คือ403กลับบ้านไปลองฮะคือจะช่วยแค่ครึ่งหนึ่งทีนี้ y ครูไม่ช่วยเพราะ144เป็นการหาตัวประกอบที่ง่ายมากฝึกพร้อมกันเลยครับ1 2หารลงตัว3หารได้ไหมได้ให้เวลาคิดเขียนก่อนเลยเดี๋ยวครูเฉลยใครไม่ได้ให้ลอกบนกระดาน4ใช่6ถ้ามี2กับ3จำได้ยังถ้ามีที่เขียนบวกเขาโจทย์สั่งว่าเป็นผลบวกนะที่เขียนคำว่าบวกเขาโจทย์สั่งว่าจงหาผลบวกของเนี่ยแหละตัวประกอบ144ถ้ามี2กับ3ก็ต้องมี6มี2กับ4ก็จะมี8 6 8แล้ว12คูณ12เป็น144ใช่ไหม9ได้ไหมได้ได้ครูข้าม9ลูกคนเขียนบวก9ใส่ไปตรงนี้9ได้ลืมไปว่าถ้ามันมี3 9ก็น่าลองนะแล้วนายหลังห้องต่อ12มีอะไรอีกหลังห้องอีกหลังห้องฮะ12แล้วเลขอะไรต่อ10ไม่ได้15ไม่ได้โอ้15นี่ไม่ควรเลือกมันต้องท้ายที่5กับ0 16ได้ไหมได้
เนี่ยครูก็เอาตรงนี้นี่สอนให้ว่าผมกำลังทำอะไรอยู่ตอนแรกผมก็เริ่มเอาพวกนี้ไปหารแล้วล่ะ1คูณ144ได้144เอา2กับ144ได้อะไร7เท่าไหร่72ผมก็รู้ตัวไป72ละ3กับ144ได้48 4กับ144ได้เร็วลอง4หาร4 30 2ใช่ป่าวก็มีเลข3ขึ้นละก็คือ36เนี่ยผมก็นั่งไล่พวกเนี้ยเอาพวกเนี้ยไปหารทีละตัวมันจะออกมาเองเอาเช่น9หาร144ได้เท่าไหร่16นี่เจอแล้วนะนี่หนูจ๋าเดี๋ยวจะฟังครูให้เข้าใจก่อนถ้าเราเจอตัวที่มันย้อนกลับเช่น12คูณ12เป็นเท่าไหร่ครับ144มันจะย้อนกลับแล้ว9กับเท่าไหร่ครับ9กับ16ได้144เอา8หาร144ได้เท่าไหร่24ป่ะ18ใช่18พูดถูก18ได้18ถูกตัวต่อไปเป็น18เอา6ไปหาร144ได้20เท่าไหร่24เอา4ไปหาร144ได้36ต่อไปเรื่อยๆเร็วๆหน่อยหลังห้องอ่ะคิดหน่อย36แล้วอะไรต่อครับ48คิดเป็นคนเดียวอะไรต่อครับ72แล้วสุดท้ายก็จบด้วย144ผมบวกให้แล้วได้เท่ากับ403ดังนั้น x บวก y คือ403บวกกับ403ได้เท่ากับ806จบข้อนี้เนี่ยการหาตัวประกอบผลบวกตัวประกอบเอาต่อไปเตรียมตัวนะไม่ยากข้อสอบเชาตัวเลข2 3 4 5 6 7และ8นำมาเขียนเป็นเศษส่วนกติกามีอยู่ว่าเศษต้องน้อยกว่าเวลาพวกนี้ก็ฝึกให้อ่านคำสั่งและหัดทำตามคำสั่งวันนี้กำหนดเลขแค่2 3 4 5 6 7 8ให้เอา2 3 4 5 6 7 8มาเป็นอะไรเอ่ยเศษส่วนให้เศษต้องน้อยกว่าส่วนและต้องไม่มีตัวประกอบร่วมไม่มีตัวประกอบร่วมนั่นคือ2ส่วน4ไม่ใช่เพราะว่า2เป็นตัวประกอบของ4ห้ามใช้ตัวที่หารลงตัวเข้าใจยังคำว่าตัวประกอบร่วมก็คือตัวที่หารลงตัวเขียนคำว่าหารลงตัวตัวประกอบคือการสอบเรื่องการหารลงตัวเช่น2ส่วน4ใช้ไม่ได้นะครับนะจงหาว่าจะมีตัวเลขทั้งหมดกี่ตัวห้ามหารลงตัวนะเอา2ส่วน5 2ส่วน2ได้ไหมไม่ได้2ส่วน3ได้ไหมได้เพราะหารไม่ลงตัว2ส่วน4ได้ไหมไม่ได้เพราะหารลงตัว2ส่วน5ได้ไหมได้2ส่วน6ได้ไหมไม่ได้2ส่วน7ได้เขียนตัวเลขตัวต่อไปครับ3ส่วน4เพราะ3หาร4ไม่ลงตัว3ส่วนเพราะไม่ลงตัว3ส่วน7ห้าม6ไง3ส่วน8เพราะหารไม่ลงตัวเขียนเองครับโคตรละง่ายเลยห้ามเลือกตัวที่ไม่มีคือห้ามเลือกตัวประกอบร่วมก็คือหารไม่ลงตัวนั่นเองต่อไปไล่ผู้ฟัง4ส่วน5 4ส่วน7 5ส่วน506ก่อนนะ506ก่อนเนาะ506แล้วก็5ส่วน7แล้วก็5ส่วน8แล้วก็6ส่วน7แล้วก็7ส่วน8นับได้ทั้งหมด14จำนวนเขียนครับข้อสอบเฉาเนี่ยชีวิตจริงจะไปสอบสงสารหลังห้องเอาลุยต่อรู้พูดยังไงดีขอสอบติดแล้วกันวะเด็กในเขตป่ะฮะเราอ่ะภูเบศเด็กในเขตป่ะในเขตใช่ไหมก็ทำเอาให้ติดน่ะต่อไปฮกช่วยกันทำต่ออีเด็กนอกเขตกุมใจกุมใจเป็นเขาเรียกว่าลำบากละกำหนดให้เครื่องหมายต่อไปนี้ไม่รู้คือเครื่องหมายอะไรแต่มีคำสั่งว่าแปลว่า a ลบ b บวก1เนี่ยเครื่องหมายเนี่ยดังนั้นเขาฝึกเรื่องสมองเป็นสัญลักษณ์เขาฝึกให้สมองมองเป็นสัญลักษณ์
ในเครื่องหมาย11แบบนี้4จะแปลงเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างครับเร็วบอกครูเร็วๆแปลงสัญลักษณ์พูดเลย11-4ถูกแค่นี้เอง11-4บวกกับ1เขาฝึกเรื่องเปลี่ยนสมองให้เป็นสัญลักษณ์ได้เท่ากับ7บวก1เท่ากับโจอี้หลับได้ไงเรียนนี่ก็หลับชีวิตต่อฮะตื่นแล้วครับโอ้โหนั่งตัวตรงๆชีวิตบางครั้งเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันอยู่ที่ตัวคนจริงๆคนเรามันไม่ใช่ว่าครูแบบจะได้เสมอไปนะอยู่ที่ตัวลูกศิษย์จริงๆอ่ะให้ n เป็นจำนวนนับที่มากกว่า1แต่น้อยกว่า26 p เป็นผลบวกของ n ทุกจำนวนซึ่งหารด้วย3ลงตัวได้แค่ข้อนี้ข้อเดียวแล้วก็หมดชั่วโมงแล้ว q เป็นผลบวกของ n ทุกจำนวนซึ่งหารด้วย4ลงตัว r เป็นผลบวกของ n ทุกจำนวนซึ่งหารด้วย3และ4ลงตัวขอให้หาคำว่า p บวก q บวก r เท่ากับเท่าใดมาเริ่มฝึกทำตรงนี้ก่อนอื่น n แปลว่า1ใช่ไหมถึง26แต่26เลือกไม่ได้นะลูกเริ่มเลยนะครับหารด้วย3ลงตัวท่องแม่3 3 1 3 3 2เขียนเข้าใจยัง3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 15 3 7 21 3 8 24หมดยังนั่นแหละไม่ฟังคำสั่งเขาบอกว่าอะไรน้อยกว่าบวกได้108ก็ถือว่าอย่ามัวแต่ทำเพิ่นมีบวกให้แล้วก็ต้องทำเวลาเขาจะอย่างถ้าเขาบอกว่าผลบวกของ n ทุกจำนวนที่3หารลงตัวก็ต้องท่องแม่3แล้วเอามาบวกกันต่อไป q แปลว่าผลบวกของ n ทุกจำนวนที่4หารลงตัวทำเหมือนเดิม4 1 4 4 2 4 3สี่สี่สี่ห้าสี่หกเออ24ใช้ได้นะนั่นไงนั่นไงนั่นไง28ก็พังแล้วไงเอาบวกกันได้84เอาต่อไปฝึก R เองได้ R ไม่ช่วยง่ายจะตายทำยังไง R เป็นผลบวกช่วงที่3และ4หารลงตัวก็แปลว่าให้เอา3คูณกับ4เท่ากับ12 1 12 2 24จบที่ตรงนี้นะบวกเองเท่าไหร่36โจทย์ถามว่าอะไรจงหา p บวก q บวก r เอา p มาก่อน108บวก84บวก36เท่ากับเดี๋ยวแป๊บนึงรอถูกต้องครับเก่งมากลูกศิษย์พอแล้วครับก็ช่วยได้แค่เนี้ยอย่างน้อยได้7 8ข้อก็ยังดีเดี๋ยวรอเรียนวิชาต่อไปนะครับ